เริ่มแล้วครับน้องช่วยค่ะดูหน้าพี่ดูสิถ้าหนูจะพบหนูจะเห็นเลยว่านั่นผีเออเด็กนี้ไม่ยอมแต่งหน้าเลยเออแต่ก็รีบมากอุ้ยอันนี้สวยอะแม็กอันนี้คืออะไรอะอุณหภูมิเหรอคะค่ะพี่โมทำอะไรคะสวัสดีครับคุณสิริพรลูกค้าเราได้เช็คบิ๊กเกมว่ามีรีโมทจะปรับคอมปรับไฟแล้วสองคันนะไม่ให้มันลงเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะถ่ายไฟดิฉันมีรีโมทด้วยนะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูนิดนึงนะคะทำแบบนี้ค่ะดูการทำงานค่ะพี่ปอบนะคะกูไว้ให้มึงดูสวัสดีครับคุณนงโน้ตจะเดินเลยค่ะวิ่งค่ะพนักงานวิ่งคนละครับคนละวิ่งครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขอนะครับสวัสดีครับคุณการเพชรบอกคุณป้าไฮเทคใช่ครับมาลูกมาลูกครับไม่สวยไม่เป็นไรครับสวัสดีครับคุณเดชาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมีอัลบั้มรูปหนูที่จะชอบสะสมใช่ครับผมไม่บังแล้วนะครับผมเสียงไม่บอกแล้วพี่โตโน่หลบมาแล้วบอกพี่บอลหน่อยเสื้อพี่บอลโผล่มาด้านหลังโอ้ยมันโผล่อยู่แล้วมันโผล่อยู่แล้วครับเดี๋ยวส่งลูกให้นะครับส่งทางไลน์สรุปโอเคพี่แจ๊คมาแล้วนะคะน้องสวัสดีค่ะเจอกันนะอันนี้หย่องพอแล้วยังหย่องพอแล้วน่าจะพอแล้วจะหย่องได้กี่ละตรงนี้นะตรงนี้นะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเอาไม่เอาแล้วค่ะโอเคครับพี่ละโอเคครับสวัสดีครับครับผมเออนะคะใช่ครับใช่ครับไลฟ์สดอยู่ใช่ครับผมรีบมากันเยอะๆนะคะก่อนที่ร้านคนจะเยอะวันไม่หยุดคนก็เยอะอยู่แล้วนี่วันหยุดคนเยอะหนักกว่าเดิมรีบมากันนะคะฟินิกที่สยามกับแอดวานนะคะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับถามใครอ่านผมตองครับผมชุดคุณมิ้งสวยใช่ครับสวัสดีทั้ง260คนด้วยนะครับเอาชาตินี้มีพรสวรรค์นี้มันอยู่ดีละน้องมิ้งใช่ครับผมกำลังโปรยให้เช้าไม่มาโอ้เหมือนกันมีรอพอกันเลยนะสวัสดีครับคุณชัดยาสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับคุณพรเพ็ญนะครับตอนไปเที่ยวมาสนุกไหมสนุกครับผมอากาศกำลังดีเลยอากาศกำลังสบายครับไม่ร้อนไม่หนาวยังไม่ได้ไปเลยครับก็ไปมาเพื่อเดือนตุลาครับต้องเสียงหล่อจังอ๋อขอบคุณครับมันมิ้งน่ารักใช่ครับน่ารักมากบ้านเรานี่แบบว่าพยากรณ์อากาศนี่ไม่รู้พยากรณ์หรือว่าหมอที่สวัสดีครับคุณสมทัยนะครับที่ก็หนาวมากเลยอ่ะแอร์พี่อ่ะพยากรณ์อากาศบอกว่า11 11 11สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตั้งเหนือบ้านเซเว่นทั้งหมดเซเว่นเซเว่นหนาวมาก
ตองเท่ากับ1ตองเท่ากับ12หรือตองเท่ากับหรือตอง8อันนี้งงครับแต่แบ่งคนที่ไม่คนเกาหลีเนี่ยแล้วลงไปด้วยไหมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับส่องหน้าแม็กหน่อยได้เลยครับผมขนาดนั้นก็หาเตรียมตัวข้างบนได้เลยนะจ๊ะนี่ได้ครับนี่ครับพี่แม็กอยู่นี่เขาบอกมีคนคิดถึงมีไหมฮะบอกมีคนคิดถึงน้องมีคนมีวันนี้วันอะไรครับแม่สวัสดีครับกำลังไปวันหยุดนะผมไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมลงไงนะใช่ก็แอบแล้วอยู่ฝั่งไม่บอกว่าวันนี้วันอะไรวันรัฐมนตรีสวัสดีนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับผมอันนี้ลูกค้ามาทำผมหรือตัดผมหรือทำอะไรคะตัดผมก็พี่โอมอ๋อตัดผมพี่โอมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณวันนาด้วยนะครับผมหมอน้องไปดูขยันขึ้นนะคะมันเป็นภาพรวมตาเสียงแบตเตอรี่หรือเรือหางยาวครับของเรือหางยาวอันนี้ให้กลับเลยเนี่ยคิดว่าเจ้าของร้านจะใช้แบบนี้ไม่ไม่ที่บางนะคะปากไม่ดีคมนะคะแล้วมึงไม่เอาเนี่ยมาให้กูบ้านสีเงินเดี๋ยวแม่กินรถดีเปิดมาไม่มีแต่ของโทรมาสิมาบ้านสีของฉันอยู่ไหนสี่ห้าคันอยู่ไหนสวัสดีนะครับคุณตุ้ยหน่อยเติมน้ำมันนะตื่นมาแล้วอันนี้เงียบกี้ร้อนพี่แจ็คว่ามันร้อนทำไมมันร้อนอ่ะพี่อยากรู้ว่าเมืองไทยอ่ะมันร้อนเกินไปหรือว่ามันมีแต่คนไม่ดีวะนุ้ยเกี่ยวใครอ่านเม้นนะตองครับผมมันร้อนมากแล้วเมื่อวานลูกค้าเยอะไหมคะเยอะค่ะใครเผื่อใครเขาคิดถึงพี่แม็กนะครับแม็กวันโหลูกค้าเต็มมากมาแก้เออไม่ใช่มาทำชอบพี่แจ็คจังค่ะดูเป็นคนใจดีมากอืมใช่ครับใจดีครับไม่อยู่สิรับสมัครพนักงานกี่คนมึงบอกมาดิไม่ครับไม่ใช่อินฟินิตี้มาเป็นรถร้อยลำอ้อยมาเลยค่ะแต่ว่าอยู่ภาคใต้ถ้าตัดยางแล้วมันราคาไม่ดีก็คนมาทั้งรถมันดูยกกันขึ้นมาได้หมดมาหมดเลยรับหมดมีที่พักให้นะครับก็อยู่ในช็อตที่กำลังข้ามเรือจากประเทศสักประเทศหนึ่งครับสามารถตรงเข้ากรุงเทพมาที่ได้โรฮิงญาก็มานะครับหมดโรจริงๆโรฮิงญาก็รับนะทำอะไรนะครับคุณโน่นมาวันนี้พี่หยุดสบายหนึ่งวันเดี๋ยวคุณโน่นอีกหนึ่งนาทีหายเหนื่อยและสาบผมอิจฉาครับคุณโน่นหายเหนื่อยก่อนนะคะหนาวไหมครับกรุงเทพเกือบ11ทำไมใส่อะไรมาอยากรู้นะคนที่ทนายกรมอุตุทำไมเขาทนายนะครับไม่รู้ว่าเขาอะไรมาเป็นบ้านชาติน้องโอมมาไหมครับวันนี้มาครับกลับมาจากลาหยุดแล้วเหรอจะใช่ครับกลับมาแล้วพี่โอมครับพี่โอมเขาถามว่าพี่โอมมาไหมวันนี้โอมาแล้วทำงานแล้วจะตอนนี้ลูกค้าเขาอยู่ตรงนี้ไงและขอบคุณเขาต้องการส่งนะครับหนึ่งข้างบนก็เป็นอันเดอร์คัตมันจะมีอาการแต่ผมต้องระวังที่มากที่สุดเรื่องแรกเขาก็ที่ไปครับเขาถามว่าเลิกนอนเช้ายังครับเลิกแ
ที่จะตัดต่อจากระบบแล้วใช่ต้องมีที่ต้องมีถามตัดไปนะลา3วันไปตัดกันมาไปเชียงคานมาครับผมทรงเดิมมาตลอดเป็น10ปีก็ทรงเดิมแต่วันนี้แล้วคุณเขาตั้งใจจะไปเลี้ยงผมมาให้เราเลี้ยงมาครับที่แล้วเขาก็ทนมาตลอดแต่ดีแค่ทีเนี้ยปากไวเราเป็นคนปากไวเอาทรงไหนดีคะเนี่ยเขาบอกว่าอันเดอร์คัทครับแบบเรายังและแอบจากผมเขาอุตส่าห์ไปเลี้ยงให้เราเป็นเดือนๆถ้าวันนี้เรามือไวปัดมือไวกว่าปากแบบปานนี้นะหายไปทรงเดิมหายไปสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณเล็กคุณบุษกรต่อได้ครับจะได้หรือไม่มีคุณเล็กมาเดี๋ยวตั้งมีอะไรกินมาเดี๋ยวเขาพี่จะตั้งที่ประหลาดไหมประหลาดมีอะไรกินบ้างหมายเหมือนเดิมครับนี่ครับพี่โอมมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแจ็คทุกบอลใหญ่เขาไปแล้วยังไปแล้วครับพี่แจ็คครับเขาถามว่าเมื่อเช้าแสบตูดไหมครับนี่แสบนะผมเหม็นก้างเหม็นนะคนดูนะครับพี่ไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์นะครับพี่ไปกินส้มปามไปกินของเผ็ดแล้วพี่เดี๋ยวลูกค้าเขาจะเป็นของที่เป็นคนมั่วใช่เมื่อคืนเขากินอาหารเผ็ดมากมาเผ็ดจนเหงื่อเต็มตัวเลยแล้วเขาก็บอกแสบตูดไม่เงี้ยต้องมีแฟนนะครับไม่มีครับผมอย่าเอาอย่ามาเอาผมเลยครับใครจะเอาหมดทานข้าวด้วยนะคะครับเดี๋ยวไปกินแล้วครับผมจะเอาน้องเมียก่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณลีนาพี่นายขมิ้นทางใครอ่ะใครอ่ะชื่ออะไรวีรภาพชื่ออะไรวีรภาพบอกว่าพี่นายอ่ะอยู่ไม่ถูกละหัวไปไหนครับพี่หัวไปทำธุระอยู่ครับผมถามว่าทำไมเป็นโซเทนีแชร์ลงกลุ่มให้แล้วนะทำไมไอ้ก็หายตัวแล้วหรอไอ้คนชื่ออะไรนะวีครับวีรภาพวีรภาพแชร์ลงกลุ่มให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังนะถามทำไมคือไม่นอนนะนะครับไปตามเป็นโซเทนีเพราะว่าก็พนักงานร้านโน้นอะกลางวันเขาเล่นแอปขนาดนั้นเลยใช่ครับพี่ก็ใส่รูปตัวเองไปไม่เคยได้เลยพนักงานพี่ป่าหน้าเค้กไปก่อนเป็นสาว25ลูกได้รับให้ทางอะไรไงเยอะแยะไปหมดเลยไม่ทันจากหน้าจากหลังทั้งหมดเลยตอนนี้คนที่ได้แฟนนั้นคือใครนะไอพี่และชาวจีนไปรวยมากผู้ชายรับเลี้ยงเลยค่ะพี่เลยบอกว่าคิดดีๆจะออกงานนะข้าวฟรีความหาก็มาสบายกูรัฐบาลช่วยจ่ายรัฐบาลช่วยจ่ายเข้าปีนะเข้าปีแต่ร้อนนิดหน่อยอยู่หลังเขามีเยอะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่แจ๊คดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาแม็กครับให้อยู่นานๆปวดไปแล้วขนาดนี้กระเทยเท่าเขาเป็นไรขำล่ะต้องบอกอย่าพูดอย่างนี้
เรียกอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมกระเทยเท่าเนี่ยไม่ได้สวัสดีครับลูกแม็กมาดีรถฉันน่ะเป็นรอยสินค้าคนคอนโดฉันค่ะขึ้นรถมันเป็นเวลาผมเอาจอดไว้แล้วก็ซื้อแล็บไปแล้วจอดรถทิ้งไว้3วันไม่ได้ใช้อ่ะเป็นรอยอ่ะตอนนี้ไอ้บอลน่ะไปดูให้แล้วอ่ะเป็นใกล้ๆกับที่เดิมจะได้ให้ไปดูหน้าไอ้บอลอยู่ไหนวะอยู่กับพี่หัวป่ะครับดูในเขาลงรูปในไลน์กลุ่มแอดมินแล้วครับบอกพี่โอมกับพี่แจ็คไม่มีการกัดกันแย่มากเลยอ่ะแบบว่าวันที่10ธันวาเพิ่งโดนไปอันนี้มันอันเก่านะเนี่ยอันนี้21พฤศจิกายนเดี๋ยว21พฤศจิกายนเหรอใช่มันก็อันเก่าหรือเปล่าวะจุดไหนของรถอันเดิมนะอันเดิมแม็กคอนเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ไลค์ตัวด้วยก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีนะครับอ่ะลูกค้าก่อนลูกอ่าค่ะคุณนุ่นอยู่ไหนอ่าว่าอันลอยเดิมบอกแย่จังเลยเป็นบ่อยเกินตรงที่เดิมใกล้ๆกันอ่ะไอโฟนพี่หัวน่าจะเตรียมของอยู่ข้างบนเอาวางไว้อัลบั้มอยู่ไหนนะอะไรนะไม่ไม่ที่ว่าอันเดิมอ่ะมันเป็นรอยเก่าหรือเปล่าคะมันอยากยืดข่าวปุ๊บเป็นฮัลโหลอันนี้แค่เป็นหลักก่อนไอ้ตัวนี้ฮะไอ้พวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรากลับมานะคะไอ้ผมไปดูไอโฟนมาเอาไอโฟนมาได้แล้วรอที่เราเอาเปล่า 50% อันเก่าดูแล้วเ
ได้หรือได้แต่ละสรุปโดนไม่โดนอ่าปากผมลูกน้าไปเลยมันมี200เดี๋ยวเข้าไปเรียนกับข้าบอกเปลี่ยนคันครับโอ้โหคันนี้ยังไม่ได้ป้ายขาวเลยครับจะสู้ฮัลโหลบอลบอลมีสติมันหรือว่าขาดสติมันพิจารณาบอลลองดูด้วยว่าวันที่21อ่ะอันเดิมไหมแดง เป็นบ่อยมากครับอันนี้ยังไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นรอยเดิมหรือรอยใหม่ครับผมดูหน้าตาเป็นแบบเดิมหรือแบบใหม่บอกน้องแจ็คที่เวลาซื้อพริกขี้หนูและกระเทียมให้ใช้กระดาษหนังสือบอกว่ามันเป็นแผลไม่งั้นก็บอกว่าไม่ไปหรอกรถพี่แจ็คยังมาอยู่เลยไม่ค่อยได้ขับโดนบ่อยแย่จังยังไม่ไปก็คือเดี๋ยวพี่แจ็คเราไปเศร้าเอาแล้วรอบหน้าไม่ได้ละอันนี้ไม่น่าจะเป็นรอยใหม่ครับอันนี้หน้ามาไหนเลยแต่ขาวเนี่ยดีขึ้นไหมไปแล้วม่วงได้ครับเขาขึ้นมาของเราขี่บ้างเพื่อนขี่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไปสามมอเตอร์ไซค์ห้างนี่ของเราสามโอ้ของไทยครับลูกไทยสามตอนนอตอนนอยังอยู่ผู้ชายตัดผมครับสวัสดีนะครับแล้วก็ผ่านดูแลดีๆแล้วก็มาใช้นี่ใช้ลูกค้าไม่เอามือนะคะรีมอนอะไรไม่เอาเลยนะคะอย่าเล่นหมอนอย่าเล่นเลยนะคะคนนั้นชอบพูดลืมถามสวัสดีคะตรงข้ามเหมือนเดิมแหละคุณจ้าคุณใครใส่กระโปรงใช่ใส่กระโปรงใส่ถุงของคนผู้หญิงเขาไม่เอาหมอนนะใช้นะไม่เอาหมอนไม่เอามืดนะถ้าไม่ใช่รอยใหม่ก็ดีไปใครใครก็รักสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อแล้วก่อนเรียกพี่น้องนะคนเรียกพี่น้องเอาการตั้งข้างดีๆก่อนลูกนะคะเรียกพี่น้องก่อนนะคะเรียกพี่น้องมาหาป้านอมไปผมพีอาร์บอกป้านอมถ้าเข้ามาเนี่ยประนอมบ้างไหมตอนนี้มาสามผมเป็นคนสุนเทพนอครับแอร์มาทำงานด้วยจ้าครับแอร์อยู่ไหนแอร์อยู่ข้างล่างครับเด็กก็ไม่เป็นไรจ้าก็ของอ้วนเนี่ยยัดสะโพกก็ให้มาดูอ้วนเนี่ยไม่ไปได้กินข้าวบางคืนก็ไม่กินเลยเนี่ยกินเล่นกินข้าวทั้งวันกินข้าวกินกินข้าวเก่งมากครับทำไมครับผมเดี๋ยวน้องเจอน้องแล้วน้องหาเด็กหาอะไรถ้าอย่างนั้นพี่แจ็คก็เอาน้องเอาพี่น้องมาให้แนนแจ้งพี่น้องมาให้พี่แจ็คใส่แอปวันมาคุณแจ็คมาคุณเรียกรับน้ำชากาแฟรับนะถึงอะไรไหมครับที่สุดนี่นะครับไอ้น้องคนอื่นทางสาย
ใครที่สัตว์เลิศๆตั้งไว้ใครที่สัตว์เลิศๆเลิศๆให้เราสัตว์แบบนี้มากเลยอ่ะนายคนไหนครับข้างในบ้านอยู่คนเดียวคนไหนจักก็อย่างนี้คนโอ้ยปริมมาไหมเห็นยังไม่เห็นปริมมันอยู่ในวันยังไงลูกน่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ขึ้นมาหลังของเขาจบแล้วเขาจบแล้วจบเรียนแล้วเขาพูดกับพี่แจ็คเขาเรียนจบแล้วสมมติอย่างนี้นิดนึงวันนี้พี่แจ็คไม่ทาปากหรอครับชอบตอนนี้เทมตกน้ำตาลกำลังดังกันสวัสดีค่ะกูไม่เสร็จนาทีถ้าพนักงานร้อยคนมียกมือไหว้ร้อยไหว้อย่างนี้ไม่ใช่สารประภูมินะคะหนูถ้าใครเหมือนอ้ามมาฮัลโหลไม่ใช่อย่างเงี้ยโอเคแบบเออเงี้ยจบแล้วค่ะพี่ผู้ชายร้องเพลงให้นะคะร้องเพลงให้กันนะเพลงคุณอะไรมาร้องไฮโซอะไรสักอย่างไฮโซพ็อกเหรอแต่เขาไม่รู้เรื่องไม่ยุ่งไม่ทำอะไรพี่โอมเมาอะไรนะลูกค้าขำใหญ่เลยขำที่คุยกันเนี่ยคนสวยๆไม่มีแฟนมีแฟนไหมหน้ากากค่ะหน้ากากคนไม่สวยอ้วนมีแฟนมีเองไม่ทำเอาวันนี้ทำไมทำไมสวัสดีน้องโอมครับค่ะยอมเต็มลูกค้าอยู่ทางโน้นนะครับผมแผลใต้รถแม่ถึงตายถ้าแผลในใจมีสิ่งเคียงข้างรถที่เป็นแผลก็หลบออกได้แล้วก็ผมมีข้างหลังได้อันนี้ออกแนวเพ้อเพราะว่าอยากให้ที่ทำงานบ้านอยู่ด้วยกันจะวุ่นวายอะไรวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายจะให้เพื่อนมันก็เป็นหอทั้งหมดแล้วบ้านก็คือบ้านนายหลังบ้านก็คือเป็นที่ร้านตัดผมดีสวยชมวิวพระเทพดอยพระเทพนายดอยกินข้าวหรือยังขายังครับผมให้คุณหายเหนื่อยแต่เราเคยให้คุณพ่อหายเหนื่อยเจ็บๆแบบนายเตรียมตัวบอมรอเอ็กซ์ไซส์รอมารายงานตัวนิดนึงค่ะมาลี่ค่ะเอาหน้ากากออกค่ะอ๋อจากมาเลย์ครับอ๋อขอบคุณครับเท่ๆมึงไม่ต้องเป็นคนหันหน้าไปนู่นอายุเท่าไหร่19อายุ19ต่อให้หมดนะครับนะมีแฟนหรือยังมีแล้วเมื่อไหร่จะเป็นต่อคะชอบคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าก็ได้มากกว่าก็ได้ดีกว่าใช่ไหมชอบคนอ้วนคนผอมผอมผอมชอบคนผอมผอมแฟนมันอ่ะอีแบ็คแฟนอีแบ็คอีแบ็คก้อนนี้ทำไมไม่ได้แบ็คอ่ะตัวผอมเรื่องของผืนนะตัวผอมตัวผอมรวมตกรวมตกลาหัวอมลาหัวอมได้อีแบ็คเป็นแฟนคือหนึ่งแบ็คก็เป็นคนเข้าหาคนง่ายคนที่หน้าตาไม่ดีเลยเวลาพูดจาคนดีๆจะได้มีแฟนแต่ว่าแฟนตรงกันทุกเวลาอ้าวนี่คือเรื่องจริงแล้วก็เอาใจใส่ดีเอาใจใส่ต่อคนอื่นดีแต่ตัวเองไม่เคยใส่ใจตัวเองเลยคือน้องแบ็คตั้งนะคะตามผมถึงสูงถึง180ไหมไม่ถึงครับผมสูงแค่173เองครับไซส์เอเชียคนไทยเฮ้ยเล่นอยู่แล้วกำลังปวดมาก
ันจะดูวุ่นวายหน่อยนะครับลูกค้าเยอะเดือนหน้าพอดีไม่เลยอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้เอาเยอะเลยครับเขาบอกว่านายสาวผมดีมากเฮ้อแล้วได้ดีกับการทำให้คนอื่นเป็นคนดีเอาทั้งคู่ได้ไหมครับแล้วก็นุ่นเตอร์ก็สาวผมดีพี่เอกชมนะคะพี่เอกบอกว่าเลิศเดี๋ยววันนี้พี่จะขอเทสน้องนายหน่อยนะถามว่าเด็กมีเชื่ออะไรแคนเพิร์ดถามว่าคนเมื่อกี้ชื่ออะไรชื่อนายครับแม่เป็นคนโบราณมากเลยแคนเพิร์ดของพระอ้อมเดี๋ยวน้องสักผมแล้วนวดให้สุภลักษณ์นะลูกนะจะไม่กลัวบุกหรอคนแรงมาจริงเหรอบอกถามความมีปากก็ถามแล้วชอบก็น่าชอบบางคนชอบหนักชอบฟังด้วยเหมือนกันแต่พี่น้องคนนี้ระยะนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่ามือสาเทียนแล้วอ่ะหนังหัวหลุดแล้วว่าพี่น้องหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูปวดหัวปกติแล้วหายแล้วโล่งไงเขาจะนวดให้เราโล่งไงแต่ตอนนี้เขานวดแปลกอ่ะเขาเรียกย้ายมืออ่ะหนังหัวถลอกแทนที่จะหายปวดหัวนะแสบหัวก็เดิมหนังหัวโน่นเอาสองวันมาหนังหัวแห้งตกสะเก็ดเอ๊ะจากไปแข่จากเฮทายนี่มันจะหายปวดได้ปุ๊บได้ที่นี่เนาะที่เจ็บมากเลยอ่ะบอกเลยว่ามันให้อย่าให้วางมือห้ามย้ายนะลูกนะห้ามย้ายกดเป็นจุดอย่างนี้ห้ามอย่างนี้กับพี่น้องตกรอบสิบมือยิ่งแรงค่ะติดตามตลอดเลยโอเคไหมคะแฮปปี้นะคะแต่5-6วันวันนี้เข้าไปดูเด็กแจ็คฟินิกไม่ได้เลยค่ะแม็กเสร็จแล้วให้คนนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ลองเข้าไปดูไม่ดูในเพจก็ดูในเพจหลักก็ได้ครับเขาเตรียมข้าวแล้วไม่บอกให้เตรียมอีกพี่พูดตามเนาะแต่ไม่เห็นว่ามันไปตกไหนแบบกระดาษพอตกม้อนพอมาเห็นนอนหายนะว่าเย็นฝั่งผมได้หน่อยจ้ะของลูกค้าด้วยจ้ะมาแบ่งให้พี่หน่อยผมหนามากเป็นคนใต้ป่ะคะใต้ไหนนะเป็นลูกครึ่งก็เหลือลูกครึ่งหลังใช่พี่โอมันประกอบไปที่ระบบลูกครึ่งเลยนะถึงควบลูกพระเจมส์นะฮะขอพี่ยาแล้วนะครับพี่ยาขอพี่ยาก่อนนะครับได้ไปรีวิวกับข้าวก่อนไหมรีวิวกับข้าวได้ครับผมเอาอย่างที่ของที่เข้าใจสวัสดีทั้ง200ท่านด้วยนะครับได้ครับผมอันนี้ครับใครถามหาพี่หัวครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกับข้าววันนี้กันว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างปึ๊บบ้างเอ่ยตาย
สวัสดีนะครับวันนี้มีอะไรกินบ้างอันนี้แกงเขียวหวานกะเพราไก่อันนี้ไก่เหมือนไก่กระเทียมอ่ะครับแล้วก็อันนี้ผัดวุ้นเส้น ไส้กรอกผัดซอสแล้วก็ผัดหน่อไม้ครับนี่วันนี้กับข้าวของเราแล้วก็มีขนมจีนมีผักเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขึ้นมากินข้าวกันแล้วกับข้าววันนี้นี่ครับผมกับข้าวหน้าตากับข้าววันนี้ไก่กระเทียมพี่หัวอันนี้อะไรอ่ะอะไรคืออะไรครับข้างอันเนี้ยไก่กระเทียมใช่ไก่กระเทียมพี่แก๊กก็ขึ้นมายังยังนะฮะส่วนของเหตุผลบางทีเราไม่ต้องทำเอาแล้วให้ผมทำไงเนี่ยทำตามที่เขาสั่งอะไรเองตายแล้วมีอะไรพี่เดินลงไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศร้านข้างล่างดีกว่าเมื่อกี้เป็นกับข้าววันนี้ซึ่งตอนนี้พี่แจ็คติดลูกค้าอยู่ยังไม่ได้ขึ้นมากินนะครับนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยสวัสดีสวัสดีค่ะคุณวรารัตน์สวัสดีนะครับนี่บรรยากาศเราวันนี้สถานศึกษาเนาะไม่ใช่ตลาดรถไฟอย่างเดียวจ้ะหลังมอรังสิตก็ใช้ย่อยนะครับมันก็หอมเดินขึ้นมาอยู่นู่นน่ะมอยากันจริงครับอ้าวผมก็พูดให้พี่แจ็คได้คนนั้นชื่อโอมนะครับคนนี้ชื่อแจ็คผมก็เดินมาผมก็บอกสวัสดีนะคะเพราะว่าพี่รู้แล้วฉันชอบมากเลยที่เนี่ยรถไม่ติดฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมชอบมากชอบมากอยู่มาเป็น10ปีฉันเนี่ยขึ้น 60% ของพ่อไม่แพงมันจะคนจะเข้าต่อข้าวตัวนึงเลยอ่ะเนี่ยโทรตะโกนขอเพิ่มได้ไหมบอกแปดสิบได้ไหมโอ้ยเออกี่วันกันเลยกันเหมือนกันเลยย้อนกลับไปดู5นาทีก่อนพี่เกย์ไอ้ขึ้น60แต่ที20ให้น่ะแค่ขึ้นยาเบอร์หนูให้หน่อยหนูเยอะมาก
ม่มีแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะไอ้ท็อปจับกินหมดเหรอครับท็อปจะมีท็อปอยู่ตายนะเขาจะไม่ฟ้องอะไรหรอกใช่ไหมฟ้องผู้ชายต่างหรอกโอ้ยเมื่อก่อนสยามมันเสน่ห์มากเลยเดินมานะโอ้ยคนไหนหน้าตาดีๆนะใส่แว่นตาใหญ่ๆมาเอาหมวกปิดหน้าเอามดปิดคอวัวปิดหัวกลัวคนกลัวกลัวไม่อยากเป็นดารากลัวมีแมวมองมามองบางคนก็อยากให้แมวมามองมาตั้งทีห้ายันถึงสี่ทุ่มเลยไม่กลับเนี่ยตรงหน้าบ้านที่ในร้านน้ำโพเนี่ยตอนนี้หมายังไม่มองเลยเราแมวก็เออแมวมองไปให้แมวมองแต่ตอนนี้แมวมองก็ฉลาดนะนั่งดูใน Facebook ใน Instagram ช่วงก่อนนะแต่ตอนนี้หลังจากนั้นนะแมวมองก็เริ่มจะไม่ดูแล้วเพราะว่าใน Facebook อ่ะขายาวทุกคนนะเจอตัวจริงอ้าวห่าขาสั้นแมวมองเริ่มไม่เชื่อละใน Facebook Instagram แมวมองมาดูด้วยตัวเองละมาอยู่หน้าไหนดูรู้มั้ยหือมาอยู่เนี่ยตรงไหนรู้มั้ยแหล่งแมวมองใหม่ไอ้ตรงหน้าดูเนี่ยพารากอนเนี่ยนะหรอมันมีเป็นช่องเลยนะจ๊ะคนไหนอยากอยู่ช่อง3ให้เดินไปหน้าทางหลุยคนไหนอยากอยู่ช่อง7ไปเดินหน้าแอนเนสโบยมันเดินมันแบ่งเกรดกันนะจ๊ะแบ่งโซนนะจ๊ะอยากอยู่ช่องวันให้เดินไปขั้นหนึ่งหาเข้าไปข้างในนิดนึงมันจะเป็นช่องมึงเลือกเอาเลยแมวมองอยู่ตอนที่อยู่ในห้องน้ำอะครับอยู่ในห้องน้ำอีกต้นอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละมันมีช่องร่องอันนั้นแม่อันนั้นเป็นช่องไหนครับช่องรากช่องที่พนักงานคือช่องต้นพนักงานของเราประกาศทุกคนนะคะอย่าทำตัวอย่างนั้นนะอายลูกอับอายห้ามพนักงานไปส่องใครในห้องน้ำเด็ดขาดคนไหนรู้ตัวให้เลิกพฤติกรรมอุ้ยไม่ได้แล้วที่ไล่ที่จะไล่ออกที่ผ่านมาไม่ถือว่ายกเลิกเนาะไล่ออกพอเรื่องใหม่ผมจะไม่ทำแล้วคนไหนที่ไปทำพฤติกรรมนะคะไปส่องคนอื่นในห้องน้ำหรือไม่ออกเมื่อก่อนที่สยามเนี่ยใช่ไหมก็จะมีแต่เธอเนี่ยทำงานเหลือทำผมเยอะมากห้องน้ำหรือห้องน้ำห้องน้ำห้องเนี่ยไปเจอรุ่นไปทำพี่อมเล่าหนึ่งอะไรนะพี่อมขออีกทีไม่ห้องน้ำสยามอ่ะสยามฝั่งนู้นแล้วไม่ต้องบอกที่นั่นใช่ไหมสยามดิสคัฟเวอรี่เออของนู้นนะไปแต่เธอทุกคนเลยจะห้องน้ำทุกคนต้องแต่งหน้าสวยเช็ดผมเป๊ะพร้อมกระจกเล็กๆหนึ่งอันและทั้งนี้ห้องน้ำกระจกบานใหญ่ก็มีแต่ไม่ส่องจะส่องบานเล็กๆส่องนี้ส่องนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพนักงานเราก็เข้าห้องน้ำแล้วออกมาพร้อมกับผู้ชายหนึ่งคนสยามเดินตามมาถึงร้านเลยค่ะบอกว่าผู้จัดการห้างช่วยบอกพนักงานของคุณด้วยนะครับว่าเข้าห้องน้ำเข้าได้ดีแต่คนไม่เข้าสองคนระวังนะเขาจับมาผู้ชายที่เดินมาด้วยนั่นคือไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้จัดการห้างไม่ได้นะเขาจับนะแล้วก็เสียค่าปรับด้วยไม่ได้บางคนเขาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าจะไปขันพกที่ถ้าเกิดไหนถ้าพกที่แล้วก็จบไปว่าแกพกที่ไม่ออกถ้าจะส่องให้น้องพี่จัดก่อนก็เนี่ยที่ลำปางดูลงไปนะน่าสุดยุ่งย้อนกลับได้อะน่ากลัวมากถ้าเกิดคนที่มาส่องเราหน้าตาดีก็โอเคอะยิ่งกว่าประกบอีกอะเรื่องหอมแม้ฟันแบบว่าฟันหน้ายุ่งยิ่งยุ่งยิ่งแล้วอะแล้วก็ท้องอย่างเงี้ยที่มันดีไหวปะถ้าเราคิดในทางที่ดีเห็นว่าเราทำบุญได้ไหมอะหรอทำบุญให้เขาได้ดูอะไม่อ่ะวันนี้ไม่เอาอ่ะกลัวคิดว่าทำบุญก็ไม่เอานะก่อนจะเข้าห้องน้ำเราจะยืนก็เห็นส่องไฟอยู่เลยอ่ะพอมันปองแกงอยู่เลยแป๊บเดียวกระจกมาส่องเราเลยมันไม่ได้คนรู้เราหน้าตายหล่อยังจะไม่ว่าอะไรกันนะเราทำให้เราที่เราที่เราที่เราทำเองจากผมให้คนค้าแล้วก็ให้จากผมนะคะตอนนี้เข้ามาเรียนมาติดตามด้วย
ฝากบอกพี่แจ็คด้วยข่าวว่าคิดถึงเสมอครับผมบอกให้แล้วชื่อช่วยพี่โอมิครับด้วยครับครับขอโทษครับผมครับขอบคุณครับผมวันนี้มันก็จะดูวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะวันนี้วันหยุดลงห่อไหมตัดอีกเยอะเลยนะเยอะออกได้ความยาวโอเคเราไม่สั้นมากนะดีกว่ายาวแบบนี้ไหมครับโอ้ยแล้วที่ไหมไปเจอกันบนนะเอาลูกนะทำไมตัดผมตัดเรียบฟ้าไม่ได้ตัดแค่ตอบตรงนะเดี๋ยวทำบัตรเลี้ยงก่อนโอ้พี่เอกมาไหมครับวันนี้มาตอนเย็นมัดให้แค่ไหนนะครับนัดมัดอะไรครับมัดที่ขาหรือที่มือมัดทั้งร่างค่ะทั้งร่างกายก็เลยครับโอเคไม่เคยเจอเลยนะคะจะคุยร้านด้วยนะคะได้ครับตัดผมขาวมือแรกแล้วก็มือรอบถ้าเราเป็นยังไงนะไปได้ไหมตาหน้ามาหาพี่ก่อนใส่รองเท้าให้หน่อยเดี๋ยวอ่ะนี่นิดหน่อยหน่อยเอาที่งอจุดจุดนะตาหน้าดีนะง่ายดีนะหลังนี้นะเวลาตัดผมง่ายงอจุดจุดเอาตัดหน้ามาทำด้วยนะเดี๋ยวนี้น้องโอไม่เข้างามวงวานบ้างหรอคะถ้าที่ผมเห็นพักนี้พี่โอไม่ค่อยได้ไปอยู่แต่ร้านนี้ครับกองคิดจะเป็นช่างเหมือนน้องเติร์ดบ้างไหมตอนนี้ยังอะครับผมเขาคนนี้เหมือนใครอะเหมือนอมคนนี้ฉันเห็นแล้วว่าน้องเหมือนใครอะเหมือนนี่ยูริไม่มังโมเหมือนยูริเธอมีความเหมือนเพื่อนพี่อ่ะเหมือนยูริจริงเหมือนยูริมากเอาน้ำขึ้นไปค่ะสาดดีๆนะลูกอมเหมือนยูริอ่ะบางโมเหมือนยูริทุกคนสั่งของมาอ่ะเจเนน่าเอสอมรินทร์ชมังคูนะทักมาเอสสองอมรินทร์ชมังคูทักมาเลยมึงมาก่อนค่ะมึงมาก่อนเอโอมันจะขายของมึงขึ้นไปเอ้ยขึ้นไปก่อนเอ้ยเอาเชียร์เอ้ยจะหยิบน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับผมว้ายวิ่งค่ะวิ่งโอ้โหมันเร็วได้แค่นี้เดี๋ยวกล้องอันนี้กันนะครับแล้วก็ไอ้บอดนี่ก็ตาบอดเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนจะคว้าตามันเดี๋ยวก่อนบอลเล็กบอลใหญ่ทำเหี้ยอะไรกันอยู่นี่บอลใหญ่ไปซื้อข้าวให้ค่ะอ๋อเหรอครับเอาว่ากินข้าวเราจะได้กินข้าวมีอะไรพี่ขอกล้องไอ้โฟนหน่อยนะครับอันนี้อะไรจ๊ะลูกขนมจีนพี่กินข้าวนิดเดียวพี่ก็อ้วนนะคะพี่กินแค่นี้นะคะกินข้าวเยอะไม่ได้ปวดนะคะเราจะงดแป้งนะคะ
ที่หน้าที่หน้าหน้าก็ลดแล้วนะจ๊ะหน้าก็ไม่ได้ทานะจ๊ะจะถ่ายรูปก่อนย้ายนี่ก่อนย้ายนี่ก่อนนะคะลูกนะปิดปอกนะคะนี่เป็นที่รับผิดชอบหน่อยนะคะแล้วก็กินข้าวกันไอ้บอลเนี่ยมึงตามึงนะกูก็ไม่ไหวจริงๆนะทำไมอ่ะเขาบอกว่ารอยเดิมพี่บอลบอกหรอไอ้บอลมึงจะโดนตีนแล้วก่อน1 2ยิ้มหน่อยจ้าเร็วๆนะลูกเพราะว่าเราจะกินข้าวกันมาน้องตองแม็กยืนตรงนั้นถ่ายมานี่นะพี่ยืนตรงนั้นเดี๋ยวนะเวลาจับกล้องคนอย่าไปจับหน้าจอเวลาเขาเช็ดส่งให้อย่าไปจับไอ้กล้องมาแบบลูกนะตองจับยืนที่ตองมามึงรู้ออกไหมรู้ดีกว่าไหมครับลูกโอ้โหนี่ดีกว่าศพหรือศพศพนี่แหละเดี๋ยวหนึ่งสองสามทำไมหนึ่งสองสามโอเคมาน้องมีอะไรกินบ้างในตู้เย็นอ่ะลูกช็อกโกแลตน้ำพริกร้านนี้มีแล้วนะครับว้าวนั่งเหนื่อยมากในแต่ละวันอ่ะไม่มีอะไรแล้วสับปะรดอย่าเออมีสับปะรดสับปะรดเอาขึ้นมันสิเอาไปไหว้ไปในตู้เย็นของใครอะลูกของวันเสาร์ว่าพี่มาวินปะพี่วันนั้นพี่นั่งกินไอ้ยำมะหนุนอะไรของพี่นั่งนานโอ้แล้วทำไมมาเพิ่งมาบอกพี่วันนี้ลูกเออวันนั้นวันนั้นมาก่อนนะวันนั้นก็อยู่ในถุงครับเป็นคนยีบอกแล้วทำไมไม่มีใครบอกพี่อ่ะแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้อย่างนั้นอ่ะเพราะจะนั่งกินกันแล้วก็เอาไปเก็บตอนหลังเลิกกินเพิ่งเก็บตอนหลังเลิกกินมากกว่าไม่ได้ไม่ค่ะจริงปะตอนกินอันนี้ไม่ใช่คุณแกมันก็ไม่รู้แหละฟังนะฮะใครกับข้าวหรอใครให้อะไรมาไม่รู้มาวินยกมาให้เนี่ยมันมีปึ๊บมันจะมีปั๊บพี่จะเห็นมันอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ในตู้เย็นปั๊บพี่จะรู้ทุกเรื่องแต่มันยังไม่เสียเนี่ยมันกินได้ยังไม่แก่เราก็แค่มองข้ามไปแล้วเราก็แล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่แจ็ควันนั้นพี่แจ็คนั่งกินแล้วไอ้เกียงจะกินเสร็จแล้วเอาปากก็ดาวให้เพราะว่าทำไมไม่เห็นในเมื่อมันอยู่ในถุงเดียวกันพี่อยากหาคำตอบก็จะช่วยหาคำตอบมันอยู่ไหนอยู่ในตู้เย็นอ้าวก็เมื่อกี้เปิดอยู่ในตู้เย็นก็เห็นพร้อมกันทั้งประเทศสวัสดีค่ะคุณโนบิตะกินชอบกินหน่อไม้อะเป็นไงไม่รู้อะแล้วปังได้ยินแล้วเนาะจะชอบทานหน่อไม้ต้องบอกโหดเราไม้อีกแล้วเมื่อคืนกินยำมันน่ะอร่อยมากเลยแต่เผ็ดมาหลังรสพริกลงมานิดนึงก่อนลำขนาดเลยยำอะไรครับนี่อันนี้มีมอกี้เลยนี่อันเธอตั้งแต่กินข้าวเย็นอ่ะอะไรนะครับยำระยะนี้เธอกินข้าวเย็นหรอเธอกินข้าวเย็นหรอตอนเย็นๆน่ะกินทุกวันค่ะทำไมวนขึ้นตัววนขึ้นใช่ไหมไม่รู้อ่ะพี่เห็นเมื่อวานพี่ไปดูในคลิปพี่เห็นเธอหรือตอนนี้เธอกินข้าวที่บ้านแล้วมีจานวางหน้าอ๋อหรือว่ามันส่องเหนียงหรือยังไงหรือมันเป็นภาพลงตาช่วยพี่ดูหน่อยดิไม่รู้ดูปกติเองทุกวันอ่ะคือหนูก็ไม่ได้อะไรค่ะหนูมีก็มีหรือว่ากล้องหรือว่ากล้องมันอยู่ข้างล่างใช่กล้องอยู่ข้างล่างแล้วเสยขึ้นอ๋อแต่หนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไงไม่ต้องออกงานบ่อยแต่พี่แจ๊คแต่พี่จะต้องสวยตลอดนะคะจะไปกินเยอะข้าวอ่ะพอแล้วพอแล้วเลิกเยอะโอเคอ้าวไม่มาว่าทำไมอ่ะฮัลโหลปลาทูมีแต่แบบยังไม่ทอดมีแบบยังไม่ทอดนี่หมายความว่าปลาทูสดๆจะให้กูกินใช่ไหมดิบเลยเหรอปลาทูนึ่งหรือเปล่าเนื่องก่อนเดี๋ยวมันนึ่งมาแล้วปลาทูสดทูยังไม่ตายยังไม่ตายด้วยเหรอพี่ดอเอามาจากไหนเนี่ยเอาไปอะควาเรียมมาเหรอพารากอนเหรอพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยยืนอยู่ในอะควาเรียมพารากอนโหไปปลาทองเลยพี่แจ๊คเขากินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเขาให้พี่ข้ามถนนไปเกตเวย์เฉยๆไม่ใช่เหรอ
อันนี้คืออะไรพี่ไม่เข้าใจที่บอลทำอ่ะเจ็ดเมตรซอยข้างเจ็ดเมตรก๋วยเตี๋ยวบอลคืออะไรบอลเดียวตัดอ่ะโนโมก็ไม่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือเปล่าครับก็ไม่ได้ที่เพื่อนที่เขาจะไปนะก็จะมีกะปิก็กำมะตรงไหนมีกะปิตรงไหนอ่ะตะการบ้านอะไรเขาไม่มีไปทำงานไปตัดประตูออกไปข้างนอกขนาดนั้นคือมีกะปิไม่ต้องพักอะไรนะประตูทอดสกาล่าแล้วก็น้ำต้มแล้วก็ต้องทำพี่กับมากับมาการสื่อสารหรืออะไรพี่ไม่เข้าใจอ่ะจะเป็นพี่หนุ่ยเองครับพี่แซคพี่พูดพี่เหนื่อยกับคนนะพี่บอกตรงแต่ว่าพี่บอกว่าไปซื้อกับข้าวมาเพิ่มนิดๆหน่อยๆไหมเนี่ยอยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยรูตูดรูแตกเนี่ยก็เป็นรูปากให้เงี้ยมึงเข้าใจไหมนี่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงนู่นอ่ะแต่ไหนๆก็ไปแล้วเอาอะไรไหมกูไม่เอาอะไรแล้วกูกินไม่ลงครับกูกินของคนโง่ๆกูไม่กินแล้วกูโมโหกี่ดอกเรื่องหรือว่ากูจะเกิดอาการสื่อสารวะมึงไปดูในกลุ่มแอดมินกูถามไอ้ออฟอ่ะมันตอบไม่ตอบกูออกกลุ่มไปดูดิเรื่องนี้กูซีเรียสนะกูถามแล้วไม่ตอบแอดมินหรือกลุ่มอะไรกูถามยาหรือให้ปรับปรุงตัวนะถ้าไม่ให้กูออกก็ดีมันออกดีออกหรือไรออกฮะถามไหมยังไม่ตอบถามว่าโอ๊กอยากทราบว่าโอ๊กกับตองอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าส่วนโอ๊กยังไม่ขึ้นขอความร่วมมือก็ไม่คือโอ๊กยังอยู่ไหมถามดิโอ๊กถ่ายงานอยู่มันจะถ่ายทั้งวันใช่ไหมไม่ไงคลิปอย่าให้คุณเช็คงานไหม16คนนะพี่เขามาเซ็ตผมแมทลีดกี่คน16คนเออเห็นไหมเดี๋ยวกูจะจัดการให้กูบอกเลยนะอย่าเล่นนะระยะนี้นะตากูผ้ามัวแล้วอะไรไม่รู้กูเห็นอะไรไม่รู้เห็นเป็นภาพ3ซ้อน3 4ซ้อนแล้วจริงมั้ยเนี่ยเห็นแวบๆแวบๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นเป็นอนาคตได้อ่ะเห็นเหมือนคนนอนตายอ่ะหยอกมีเลือดมากเหรอใช่ไงพี่โอเคโอเครู้เรื่องให้อภัยรู้นะผิดมากฉันขอโทษจบไหมครับแม่งเห็นภาพอยู่ไหมไม่เห็นเห็นภาพคุณโดนตายโดนตายเนี่ยเอาขอโทษนะคะน้องลองส่องให้พี่นิดนึงตามมือพี่นิดนึงนะคะดูนิดนึงนะตามมือพี่นะดูในดีนะอะไรวะตอนนี้มันก็เปียเหรอปิดไว้เนอะผมก็ไปว่าพี่รอกินข้าวด้วยกันเห็นไหมน้องน่ารักให้มันมีเหตุผลหรอว่าหรือว่าพี่รอมึงจะรอทำเหี้ยอะไรอันนี้ก็3วันที่แล้วเขาซื้อมาให้มากำลังทำเลยนะทำเหี้ยอะไรล่ะเนี่ยมันกับปลาทวนเนี่ยพี่ชอบกินทำทำเหี้ยแล้วก็อันนี้สับปะรดก็เอามาตั้งแต่วันกินยำขนมตรงเนี้ยอีมาวินหิ้วมาให้ปุ๊บเอาสับปะรดใส่ตู้เย็นปุ๊บมีแต่ยำขนมให้โกเอ้ยกูปกติดีไหมหรือกูผิดปกติไม่คิดว่าเป็นสีสันเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเลยสีอ่ะนอกปิดไปเยอะๆนะตองตองก็ใส่ใจกับสุขภาพปากตัวเองนะตองนะใส่ใจคนรอบข้างบ้างกับตองได้ครับนี่ได้แม่เธอนะคิดถูกกันที่ส่งเธอมาเนี่ยเธอรู้ไหมมึงไม่ว่างซึมเศร้าเลยอะไรมึงมึงจะว่างมึงไปโลกใหม่ได้เพิ่มใหม่โลกผวาขวาเสียงพี่เนี่ยครับนี่พี่กะปิอยู่กี่วันมีกว่าอายุถ้าแช่ตู้เย็นถ้าเราแช่ตู้เย็นนั้นพี่กะปิอยู่ได้กี่วันถามดิถ้าเรานานอยู่นะเคยอยู่ที่รถท่ามันเกิดป่ะลองทิ้งถ้าแต่ว่าเราไม่ชอบเอาทานเรากินไปป่ะถ้าอยู่ได้นานกว่าครับลองถามพี่เพื่อนเพื่อนทานในพี่กะปิเวลาเราตำในพี่กะปิแล้วอยู่ในตู้เย็นได้กี่วันตอนนี้คุณสุเทพมาแล้วก็เดี๋ยวเช็คผมคุณนุ่นแล้วก็คุณสุเทพแล้วก็คุณอะไรผู้หญิงคุณกรองเห็นอนาคตแบบโพนี่สไตล์หน้าทานต่างๆเห็นแล้วหิวบ่นไปอร่อยไปนะครับป้า
คุณแม่แบ่งไว้กินวันหลังบ้างแบ่งอะไรแบ่งอะไรอ่ะแบ่งไม่ได้มันแม็กเขาชอบเดี๋ยวให้แบ่งให้เหลือใส่โอเคเขาบอกว่าแบ่งให้แม็กเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมโอเคตองฟังนะคะถุงพลาสติกอยู่ข้างในเรียบร้อยก็ใส่ถุงกระเป๋าให้แม็กกลับบ้านด้วยกลับไปคอนโดพี่อาจจะเปิดมาเจอกับข้าวแล้วนะชอบให้เก็บกระเป๋าให้เลยกลัวไม่ได้กินใส่กระเป๋าไว้หยอกกินเป็นเส้นเป็นอย่างอื่นมีไหมเป็นอย่างอื่นเป็นเส้นๆแต่บอลเขากินข้าวไม่ได้เอาอะไรไหมที่มันเป็นอร่อยเป็นเส้นอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้พี่ตัดผมเสร็จแล้วเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไหมพี่เสร็จทุ่มนึงฮะดูพี่ตั้งแต่ตอนนี้ยาวทุ่มนึงทุ่มนึงไม่ได้ซีเรียสนะคะก็อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบ๊วๆอ่ะลูกค้าตั้งแม่เอากันไกเอาแบตเตอรี่ให้ตัดเองมึงนี่ฉลาดเรื่องนี้ไม่ดีนะเรื่องนี้แกไม่รู้เรื่องเลยต้องมันตั้งแต่มันชาร์จแบตมาเนี่ยถ้าฝากถึงคุณส้มนะคะคุณแม่ส้มถ้าลูกคุณชอบดอยขนาดนั้นนะคะกลับมาแล้วดีขนาดนี้ไม่ต้องพาไปไหนนะจ๊ะลูกคุณบอกว่าชาร์จแบตมารอบนี้คุ้มมากคือเด็กจะเล่าให้ฟังนะคะเด็กคนไหนก็ตามคนไหนที่มีครอบครัวที่เหมือนกำลังอึมครึมนะคะแบบอะไรก็ไม่อะไรหาแนวไม่ได้หาแนวไม่เจอกำลังอึมครึมนะคะมีความระยะห่างเนาะลองไปใช้ชีวิตร่วมกันดูนะคะไม่กลับมาก็ไม่ฆ่ากันตายที่นั่นก็ดีกันดีคือดีขึ้นด้วยมีสองทางนะคะไม่แย่ลงก็ดีขึ้นนะคะแต่พอดีแม่ส้มเนี่ยเอาน้องไปน้องเป็นโรคภูมิแพ้กรุงเทพนะคะน้องตองเป็นโรคภูมิแพ้กรุงเทพแล้วก็กลับมาปุ๊บดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้วันแรกเองว่าไม่มาน้องอย่างนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ต้องไปเที่ยวอีกที่หน้าต้องมาอีกเลยประชาแบบแล้วแบบหูนะในนะมหาหมูอยู่ไหนนะคะผมลืมครับบัตรอยู่ในจุดสายเช้าก่อนจะบ้านก็ปิดโมงครึ่งพี่แจ๊คครับพี่กินมะขามหมูไปหรือเปล่าครับผมชื่อมะขามหมูมาครับเมื่อเช้าผมลืมกูก็ไอ้มะขามหมูมันเป็นเหี้ยอะไรวะกูก็ไปเสิร์ชดูมะขามหมูก็มะขามเกิ้มภาษาเหนือเขาบอกกะปิเก็บได้เป็นอาทิตย์ไม่เสียแต่เขาบอกว่านี่ไงว่าถ้าเกิดช้อนลงไปตักต้องใช้ช้อนกลางอันนี้กลางไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไม่กลางใครอ่ะไม่บอกพี่หรอบนโต๊ะเนี้ยแหละพี่เหรอคนบนโต๊ะนี้เหรอตอนนี้เหรอไม่เอาไปพูดสิไม่แฉแต่ว่าเห็นอยู่บอลเล็กเหรอใช่บนโต๊ะนี้นั่งกินอยู่ด้วยกันแล้วควักกินไม่ใช่ช้อนกลางเห็นง่ายๆก็พี่ไงไม่พี่2คน2ช้อยออกเลยผมยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่แบบวันนี้มาถึงก่อนหน้านี้นั่นแหละง่ายๆมันมีไรย้อนหลังมันมาแบบมันมีอ่ะ2ช้อยออกก่อนว่าไอ้ตองนี่แหละถ้าตอกอร่อยนะออริกาโน่นะนั่นหรอแต่ออริกาโน่ด้วยเลิศมากใช่เหรอคือต้องแยกให้ออกระหว่างออริกาโน่กับไข่สวัสดีครับคุณแจ็คกำลังกินข้าวเหมือนกันถ้าล้วงแล้วส่วนใหญ่อยู่ได้ไม่นานล้วงแล้วส่วนใหญ่พูดมันแบบล้างไตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้คือเขาเป็นแบบกะปิอ๋อพูดถึงน้ำพริกกะปิไม่ได้หมายถึงว่าพี่แจ็คจะไปล้วงใครแล้วคนนั้นจะอยู่ได้ไม่นานวันนี้นะพี่สั่งงานเลยนะคะ1น้องหัวประสานงานนะคะไปหาพี่ไบนะคะบอกว่าทุกอย่างพี่ยักยังคงคุยเหมือนเดิมเหมือนพี่คุยกับแม่เขานั่นแหละทุกอย่างแอร์พี่ซื้อเองมุ้งรวดเองทุกอย่างเหมือนแม่เขาคุยกับลงวันนั้นแล้วก็ทุกอย่างพี่ติดต่อประสานงานไปปุ๊บน้องแม็กให้จบที่หัวที่เดียวก่อนน้องแม็กเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวแม็กเอียกอีกงานหนึ่งแต่หัวเนี่ยหลังจากที่คุยกับไบเสร็จนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ที่จะอันนี้นะคะดูปากนะคะดูปากนัชชานะคะ สองก่อนแล้วก็อะไรอ่ะเอาไม่รู้เรื่องดาวอ๋อดาวเอาอยู่ตรงนี้ยังรู้เรื่องเลยรู้2 ก้อนนะ1 ก้อนแล้วก็ผ่อน8 ล้านดาว2ผ่อน8เข้าใจนะ
แปดเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไลฟ์ใจก่อนค่อยพูดเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ได้ไปถามเพราะว่าไม่รู้เรื่องเป็นบ้านราคาไม่ถึง6ล้านมาเลยว่าคนโอ้โหหมดเลยเนี่ยนี่หมดเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยไม่ได้ไหมหมดเลยเนี่ยหมดเลยอะไรอ่ะหมดเลยก็เดี๋ยวแล้วมึงพอบ่ายไปไอ้บ่ายบ่ายนั้นไม่รับเงินค่าหมดแล้วแล้วกินไม่ลงแล้วไม่ถ้าเบียร์เดียวเองอ่ะเบียร์ไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาแพเอาแพเอาแพจบนะคะโหมันช่วงนี้ว่านี่กระเทยวะว่านี่กระเทยอยู่ไหมยังเป็นอยู่ทำไมครับกระเทยมันต้องทานคนดีวะไม่จำเป็นนะนั้นมันภาพเติมอยู่ไทยแบบเก่าใครยังได้ว่าเป็นแฟนโคตรโชคดีเลยทำอะไรก็เนี้ยใครพิมมาใครเป็นคนพิมมาพี่โนบิอะไรเนี่ยเอาที่อยากได้แม็กที่อยากได้แม็กก็เหรอตอนแรกเธอไปเป็นแม็กกินไหมเขาเป็นเขาพิมมาเห็นปะเขาบอกว่าแบบโสดหรือเปล่าเหมือนไม่โสดเอ้ยมึงคุยกับแฟนมากมั้ยเนี่ยคุยยังไงอ่ะก็ผิดใหม่แล้วอันเดือนนึงเจอกันกี่วันเมื่อวานก็เจอเนี่ยเมื่อวานก็วันเสาร์วันศุกร์อ่ะเคยไปไหนกันมาไม่บอกมีคนส่งรูปมาให้ฉันอ่ะส่งมาจากไหนส่งมาจากไหนส่งมาร้านเปอร์เซ็นต์แม่งไม่มีแน่นอนมีเชื่อมั้ยถ้าฉันพูดอ่ะมันมีนะคนไหนก็ตามพี่พูดนั่นแหละใครที่ไปพูดก็ไม่มีมีอะไรลูกมานี่ก่อนมานี่ก่อนมายืนนี่ก่อนส่งน้องนายหน่อยจ้ะน้องนายเป็นคนแรกที่พี่เอกชมนะคะสามีมากไม่ได้ฝังลูกไม่ได้ในยูนิเทสเดี๋ยวฮะไอ้ตัวออกไม่ได้ไอ้ดึงออกไปนี่ลูกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเลยมานี่อายุ19ปีเป็นเด็กน่ารักมากนะคะแล้วก็น้องเขาว่าตอนนี้แม็กพี่แจ็ครบกวนนิดนึงนะถ้ามันมีน้ำมนต์น้ำมนต์นะประมาณนี้เออไม่ให้มันโทรบอกเรื่องความนี้แล้วรับรองชีวิตแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะก็คือน้องนายอายุ19ปีเป็นแฟนไอ้แบ็คอีช่างแบ็คอะแล้วดูดิหน้าตานี่แล้วไปแฟนกันได้กี่ปีแล้วลูกจะ2ปีแล้วครับจะ2ปีแล้วอยู่เพราะความเหงาหรือเงี้ยหรืออะไรกินข้าวยังเนี่ยกินละฮะโอเคเอาตอบคำถามมาก่อนสองปีแล้วเหรอเขาเป็นสองปีแล้วเหรอเกือบครับแล้วไปเจอกันได้ยังไงอ่ะรู้จักกันในเฟซมาสักพักแล้วครับแล้วก็ได้จะขึ้นมาแล้วหนูเป็นคนจังหวัดอะไรยะลาครับเหนือที่มาไม่เจอกันละยะลามาเลยเหรอใช่ครับมาเพราะอีกหมายอีแบ็คกันนะไม่ครับตอนแรกขึ้นมาจะรอเรียนครับรอแอดมิชชั่นแล้วยังไงต่อเล่ามาระหว่างรอเรียนอะไรก็ทำงานครับทำงานด้วยใช่เพราะวันนั้นก็โพสไปหางานตัดอะไรสักอย่างนึงว่าทำงานอยู่ที่สยามก็แบ็คเข้ามาว้าวน่าดีเด้ออีแบ็คว้าวใส่เท้าเลยไงเองแล้วก็คุยกันครับเมื่อกี้เด้ออีแบ็คอีเหี้ยเล่ามาก็คุยกันแล้วก็ถามว่าแบ็คก็ถามว่าทำงานแถวนี้หรอครับอะไรนู่นอีเด้อหน้าด้านเอากดว้าวกดว้าวแล้วใครทักไปกดว้าวอย่างเดียวเหรอกดว้าวแล้วทักแล้วก็แบ็คก็ทักมาอีดอกทำงานแถวนี้หรอกันหนีแล้วมึงอ่ะไปทักพวกก่อนเอาเล่ามาทำงานแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ตองมึงไปได้ทักในเฟซบุ๊กกูทักทั้งหมดที่เป็นผู้ชายกดว้าวแม่งหมดเลยกดว้าวแล้วยังไม่ทักว้าวปุ๊บทักว้าวปุ๊บทักเดี๋ยวมึงทำให้กูด้วยเอาเล่าต่อทำแล้วก็แบ็คก็ทักมาถามว่าทำงานแถวนี้เหรอแบ็คก็บอกว่าเพิ่งขึ้นมาครับเขาก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะพามาเดินเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่ไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยกันเลยคันหีอีดักเดินเล่นเนี่ยอะไรมึงไม่ทำงานหรอแบ็คเอาเล่ามาถามทำไมเนี่ยด่าทุกช็อตเลยเจอกันหน้าร้านเนี่ยครั้งแรกก็เจอกันหน้าร้านได้หัวก็ฟินอีดักเอาเล่ามาแล้วก็ขากลับบ้านเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยก็คันเหี้ยพูดนั่นแหละแล้วคันเป็นหมดเป็นเมียแต่เป็นผัวฮะแต่เป็นผัวหนูก็ลูกตาประจันจันนี่เองฟังดีๆนะลูกหนูเนี่ยผิวพรรณดีทุกอย่างหน้าตาดีหุ่นดีหนูเนี่ยเฮกยาภูมิเลยอ้าวมิสทิฟฟานี่ปีนี้ฉันเป็นสปอนเซอร์กูบอกตรง
ข้ออาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ครับไม่กูดูออกรองเท้าส้นสูงน้องเป็นผู้หญิงมากน้องอ่ะมีเงาฉันเงาน้องสีอะไรงออ่ะรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูงชัดน้องคนเนี้ยก็บอกว่าแม่ก็ต้องแอบซอฟใส่บ้างนะเดี๋ยวผู้ชายกลัวแล้วทำไมถึงรักเขาอ่ะชอบคนผอมเนี่ยนะครับว่าพี่คนนี้พี่พรเพ็ญพิมพ์มาว่ากดว้าวเดี๋ยวหน้าร้าวนะตัวแทนฉันเองอิจฉาแบล็กลัสตี้พี่เย็นจิตบอกพนักงานป้าสย่อยนะครับขี้มากอันนี้เขาทักมาเร็วๆพนักเองก็จะให้เปิดทักให้ถ้ามาลูกเร็วๆจะมาลงไปตอนเวลางานใช่ปะไม่เขาเลิกงานแล้วแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็กลับบ้านไปแล้วไปเดทตัวกันไอ้แบ็กเป็นผัวแล้วรู้ไหมไอ้แบกอ่ะมันจะชู้เอ้าโอ้โหพี่รักแต่ว่าแรกๆมันก็ชู้เหมือนกันหลังจากนั้นปุ๊บก็พอสักพักก็โอเคครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็น่ารักดีนะน่ารักครับเรื่องลึกแล้วมันเป็นคนดีนะแล้วสักพักนึงอ่ะแล้วหนูจะมีแฟนใหม่ไหมตอนนี้ยังไม่คิดแต่ละคนไม่รู้ว่าอีแบกมึงฟังไม่หรอกไปเดี๋ยวเราไปทำผมด้วยกันแล้วก็เป็นคนดีแล้วคุณแม่คุณพ่อว่าไงบ้างอ่ะเรียนไม่ทราบไม่พูดถึงว่ามาเรียนทำผมมาอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็โอเคครับพี่ว่าดีกว่านะใช่ดีกว่านะเพราะว่าบางทีแต่จะไม่เรียนแล้วหรอก็ไม่เรียนแล้วครับทำงานก็เหมือนกันพี่เจ้าเองก็ไม่ได้อาวุธอะไรมาเลยอันนี้เรียนจบปอตีไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เสียเวลาแกมาหัวงอกอันนี้ก็ปกติมาก็ไม่มีประโยชน์หาผัวก็ไม่ได้เสียเวลาเพราะฉะนั้นมาทำผมด้วยกันรุ่นน้องอายุ19เองก็ยิ่งตัวเองเป็นคนหน้าแก่ฝันไวด้วยปากเดือดร้อนลูกค้าไปลูกปากอยู่ที่ดานไปนะนิดหนึ่งกินอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนกินเลยค่ะพี่ชายนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเพี้ยอะไรลูกค้ารอทำไม่รอกินกับข้าวที่พี่บอลซื้อมานี่รออยู่เลยต้มแซ่บหมูทอดเราต้มแซ่บเหรอมาจริงมองกันเองนะเพราะว่าคนที่จะกินไม่ได้กินแล้วก็เวลาทำงานน่ะน้องจ๋าน้องจ๋าสามรอบโหเหมือนกันสุดท้ายกูขึ้นมากินข้าวกับข้าวก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปถึงตรงงูอันนี้ต้องพูดนะคะอันนี้พูดถูกไหมฮะถูกนึกถึงดีๆตอนที่พี่ยืนตัดผมพี่ได้กี่รอบเรียกหลายรอบอ่ะสามเรียกผมตอบเรื่องกับข้าวเรื่องน้ำเรื่องอะไรพี่มีการเตรียมงานอ่ะกี่รอบตอนแรกรอบหนึ่งพี่หัวก็เดินขึ้นมาแล้วไงรอบสองก็ถามว่ามีอะไรแปลกๆไหมรอบสามกินตะเกียบหรอหรืออะไรรอบสามก็ถามว่าพี่หัวอยู่ไหนเรื่องกับข้าวเรื่องการสั่งงานสุดท้ายขึ้นมากินปุ๊บมีไหมแล้วเวลาเขาลงไปปุ๊บกับข้าวมานี่คืออะไรก็ขึ้นมาใหม่ไงไม่มีแบบนั้นคุณหนูก็อยากมาแสดงหนูว่าตัวต้องไหนต้องระบุที่ด้วยเพราะว่ารู้ว่าทำงานสยามด้วยกันทั้งงานแล้วไม่คิดจะต้องอีกประเด็นมาทอดแม่ครับแล้วก็อันนี้น้ำเปียกอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นแหละประเด็นจะไปทำไมเพราะผมได้ยินพี่ชมคนงานก็จอดรถแล้วไม่ใช่หรอจอดรถแล้วก็หนูไม่ได้พูดไงว่าต้องมาซื้อตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ไงแล้วผิดเองแหละแล้วก็ผมไม่ได้ระบุที่ไอ้บอลไปไหนอ่ะสุดท้ายไปอยู่นู่นค่ะบรรทัดทองคนจะกินข้าวร้านที่ว่าข้าวอยู่ข้างล่างถามว่าไอ้บอลอยู่ไหนอยู่บรรทัดทองไอ้บอลน่ะมันไปตัวไหนที่นู่นอ่ะต่อมาเปิดประตูแล้วผมว่าไงต้องรอคนตาใช่เหรอแน่นอนเดี๋ยวก็จะมาใหม่ค่ะมึงจุดธูปให้กูก็แล้วกันนะคะกูคงไม่มีปัญญาได้กินหรอกนะคะเดี๋ยวกูไปกินตามกินธูปเอาก็เตือเรือเฮี้ยเลยล่ะดอกพวกนี้เวลาไปซื้อกับข้าวไปถึงบรรทัดทองมันไปได้ยังไงขี่กูสมมุมสมองอ่ะเนี่ยลูกค้าประกบลูกค้าประคองประคองลูกประคองไปกูอยากกินถึงเวลากินอ่ะเนี่ยลูกค้านี่อีกคนหนึ่งนะเอาเสื้อมาใส่วิ่งดีเนี่ยลูกค้าจะนั่งรอเนี่ยนี่
เนี่ยอันนี้ที่ปรึกษาอะไรอ่ะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเนี่ยอดีตผู้พิพากษาคิดดูมึงดูชีวิตของพุ่มพวงดอกตองไม่มองพี่เลยนะครับแอบดูนะคะแล้วจะให้กูไปกินข้าวอีกรอบนึงเหรอคิดได้ยังไงพี่ปอบเปล่าครับไม่เห็นมีใครเม้นเลยเลยสวัสดีค่ะน้องหัวพี่แจ็คพี่แม็กคุณปิดธนพัฒน์วู้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 อะไรนะอ๋ออย่าลืมนะเซเลน่าแล้วก็จัสตินนะจ๊ะทักมาหาโอมนะอมรินทร์สมังกูลสินค้าพร้อมส่งจ้ะโพสไปในเพิ่งโพสไปไอ้เนี่ยหน้าเฟซเมื่อกี้เนี่ยเฟซโอมอ่ะไปอ่านสรรพคุณนะบริษัทเดียวกันแต่คุณภาพต่างกันลองไปอ่านดูสิ สรรพคุณต่างกันเนาะลองไปอ่านดูสรรพคุณสรรพคุณของโอมแซ่บมากเชิญพี่ชายเนาะจัสตินอะประโยชน์ของจัสตินอะมันมีเยอะแต่ของโอมเนี่ยมันมีพิเศษอยู่ข้อหนึ่งซึ่งไม่เหมือนของคนอื่นลองมาซื้อสิแฟนตัวยงโอ้ยติดดาวไว้เลยนะเนี่ยแฟนตัวยงสวัสดีครับพี่โอมดีพี่โอมดีใจพี่โอมจุ๊บๆโอ้ยสวัสดีทุกคนครับสีผมลูกค้าสวยมากสีผมสวยนี่ถ้าเกิดใครอยากไดฟาร่านะมาไดกับเขาได้นะคุณพี่คนเนี้ยไดผมสวยมากคือที่ไหนคือคือพี่วีพี่คนที่ใดผมเนี่ยที่ใดผมอยู่เนี่ยใครที่ชอบสระใดนะเดินผ่านสยามนะขึ้นมาสระใดได้นะใดวันนี้อยู่ถึงชาติหน้าเลยใดแน่นมากใดที่อื่นเวลาไปสระแล้วก็คือผมจะตรงเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ไม่เหมือนสระแล้วก็ยังเป็นรอนอยู่สระแล้วก็ยังเป็นรอนไม่ต้องไปเสียเงินดัดนะคะมาสระใดที่นี่350บาทกรอบนอกนุ่มในค่ะใครก็กรอบเลยครับมีแบบว่ามีแบบนุ่มๆมีแบบนุ่มๆกับกรอบเอาให้เลือกได้นะเนี่ยเขาใดสวยเห็นไหมอยากได้สีเทาเราก็ใดได้ใดถ้าผมดำๆอยากได้เทาไม่ต้องไปฟอกนะคะมาสระใดที่นี่ค่ะเทาเหมือนกันค่ะคุณเล่นคนไต้หวันหรอน้องโอมไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นคนญี่ปุ่นเจ็ดแปดใกล้ใกล้ใกล้กับเสียมเรียบไม่ใช บรรยากาศร้านแอร์ก็อีกไหม
สรรพคุณกับราคาได้ครับนี่วันนี้ก็ลูกค้าเยอะนิดนึงนะครับผมมันจะดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากวันนี้สวัสดีทั้ง170ท่านที่ยังดูอยู่ด้วยนะครับได้ผมยืนเป้านะอ่านอยู่พี่ผู้ช่วยผมอ่านเขาบอกว่าพี่สรรพคุณเกินราคาราคาถามว่าถูกไหมไม่ถูกแต่ถ้าเกิดคุณได้ลองกินแล้วคุณเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วคุณจะว่า690ไม่แพงจริงๆครับบางคนหน้าตาสวยแต่ผัวไม่มีเอ๊ะมีผู้ชายมาจีบได้กับผู้ชายครั้งสองครั้งเดี๋ยวผู้ชายก็ทิ้งคิดดูเอาแล้วกันหน้าตาสวยแต่ผู้ชายทิ้งเพราะอะไรกินหีแม่นนี่นะครับบรรยากาศในร้านจะประมาณนี้เริ่มจากพี่โยมครับหนาวไหมครับพี่โยมหนาวไหมครับไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านได้ทำอะไรก็ได้ทำไม่ได้หนาวหนาวอยู่คนเดียวทุกคนก็โอเคปิดแอร์ห่วงมากต้องปรับอย่างเงี้ยไม่ต้องแค่เดียวเรามีปัญหาคนเดียวเราเองก็ย้ายร้านไปหาน้ำเลยคนจะเปิดแล้วก็อยู่เป็นโถงเปิดปิดถามว่าแอร์พังอีกแล้วทำไมถึงพังเปิดปิดเดี๋ยวเอาขึ้นเอาลงพังหมดไปอะไรนะลูกค้ามาตัดผมที่นี่นะมันวันดีคืนดีแอร์เย็นก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาหนาวใช่ไหมกลับถึงบ้านนะต้องลอกไข่ออกจากข้างขาเนี่ยลอกตัดผมคือไข่เหนียวแฉะมากไข่แปะติดขาเคยเห็นไหมเวลามันร้อนๆมันเหนียวๆไม่มีอะไรครับมีข่าวเพิ่งมาขอสวัสดีครับผมข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับคุณพีทชูเดียThank you.
สวัสดีทุกคนนะครับครับบรรยากาศวันนี หัวอยู่ไหนแม็กอยู่ไหนพี่หัวทำงานอยู่ครับพี่แม็กนั่งกินข้าวอยู่ข้างบนอยู่กินข้าวมันยังจะกินแล้วครับเพิ่งกินกันเมื่อกี้เองถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำนี่หัวแย่ไปอยากจัดผมกับน้องโอมครั้งเข้ามาได้เลยครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับน้องโอมทีค่ะเฟซพี่โอมนะครับโอมฟินิกซ์นะครับผมทานข้าวหรือยังครับแจ็คก่อนทานกันแล้วครับต้องรีบทานกันนิดนึงเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะวันนี้ลูกค้าที่แจ็คเยอะมากที่แจ็คเขาเลยได้กินข้าวแป๊บนึงครับแล้วก็ต้องลงมาตัดผมลูกค้าต่อนี่นะครับเมื่อกี้ใครถามหาพี่แม็กนะครับพี่ใครถามหาพี่แม็กนี่พี่แม็กมาแล้วแล้วก็พี่หัวนั่งทำงานอยู่นี่เราไม่กวนเขาดีกว่าเรามาดูบรรยากาศในร้านดีกว่าการทำผมในร้านวันนี้เมื่อกี้ใครถามหาพี่แม็กนะครับนี่พี่แม็กมาแล้วเราจะได้โบนัส
ขอบคุณทั้ง131ท่านด้วยนะครับที่ยังรับชมกันอยู่นะครับอยากเห็นหน้าคนอ่านจังเลยแล้วดูในกระจกเอาก็ได้ครับถ้าสังเกตก็เห็นแต่อย่าเห็นเลยครับผมไม่อยากออกหน้าออกตานั่นแหละครับเฟย์วุ่นโอมครับอมรินทร์ชมังคุณนั่นแหละครับผมขอบคุณสำหรับคนตอบด้วยนะครับทั้ง120ท่านด้วยนะครับที่ยังดูกันอยู่นะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับชั้น2นี่ชั้น2นะครับผมนี่ลูกค้ายังเยอะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยครับทานข้าวหรือยังคะทานแล้วครับเพิ่งจะทานกันเสร็จเมื่อกี้นี้เองคุณจุฑารัตน์นะครับเพราะว่าวันนี้เราก็กินข้าวกันไวนิดนึงเพราะว่าลูกค้าพี่แจ็คเยอะเลยต้องรีบกินกันนิดนึงครับก็เลยรีบกินแล้วก็รีบลงมากัน
ให้เย็บป้ายราคาดูปุ๊บทำเลยครับนักคนที่ดูแต่แรกก็จะเห็นนะครับว่าลูกค้าพี่แจ็คคนนี้เยอะมากครับได้ครับพี่โอมฝากดูน้องหน่อยนะลูกพี่แจ็คดูแลได้ชิดตองลูกค้าตั้งใจจะมาทำสีจะมาทำสีผมให้สว่างแต่อันเนี้ยปัญหาก็คือลูกค้าไปปกสีเข้มมาเธอไม่ต้องบอกให้เห็นลูกค้านะเห็นผมเขาต้องแย่บางทีก็อาจจะหนีลูกหนีหัวหรือใครเข้ามาหรือเปล่าแม่บอกสามีบอกว่าเอาลูกไปส่งโรงเรียนแต่มันนั่งหนีผมอยู่นะคุณเขานั่งติดตามแค่กลับไปตบตีกันไม่ได้เธอทั้งแล้ววันก่อนเขาจะทำมา80,000อันนี้ไม่แพงอันนี้26,000ก็จะทำสีตั้งใจจะทำสีแล้วลูกค้าไปทำสีเข้มมาแล้วก็เราก็ดูจากสายตาของเราว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะสว่างได้ก็เลยไม่แน่ใจก็เลยทำการเทสก่อนนึกออกไหมไม่ใช่ลูกค้ามาถึงก็หลับหูหลับตาทำไปเสมอมั่งไม่เสมอมั่งกระทั่งแม่งใดกบเอาไม่ออกมาไม่ได้เราก็มีการเทสก็ไม่ได้แต่ก็ทำพูดเล่นก็ไปทำอย่างอื่นพอดูแล้วสีไม่รอดเราก็หลอกเขาให้ทำอย่างอื่นแทนก็ไปทำบาซิเลียนนะผมลูกค้าเป็นปู่ลูกค้าที่ทำลงมานานมากนี่คือแบบโอ้โหตั้งแต่ร้านเปิดนะทำตอนร้านเปิดครั้งหนึ่งแล้วนี่ปิดแล้วจะปิดแล้วมาทำอีกครั้งหนึ่งใช่ผู้แรกก็ทำมานานเพราะก่อนทำสีบอลเลยนะลูกค้าเนาะสีบอลอมชมพูจะเป็นชมพูแบบพัดเทียวนะพัดเทียวพัดเทียวแบบว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือชมพูอ่อนมากนึกออกไหม16,000ครับนั่งรถไฟฟ้ากลับไปถึงบ้านทำสีชมพูหายเดี๋ยวทางหมดเลยก็ไม่รู้โทรกลับมาพี่สีชมพูอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคือว่ามันต้องตกอยู่แถวอ่อนนุชแน่เลยกลับมาดูใหม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยก็อะไรอย่างเงี้ยน่ารักทำสีแบบพาสเทลสีพัดเทียวก็ต้องลือแบบเลือบๆแบบว่าหันมาแป๊บๆอย่างเงี้ยคือว่าถึงได้เห็นนึกออกไหมถ้าเกิดเธอจะไปยืนดูแบบตั้งใจดูไม่เห็นนี่เหรอครับเขาบอกพัดแปลว่ามันไปแล้วมันไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วมันไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ไปอยู่อนุชคือทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่ได้อยากเห็นทำแล้วไม่อยากให้ใครเห็นตัวลูกค้าเองก็ไม่เห็นแต่คือแบบว่าทำแล้วอุ้ยสบายใจอ่ะเงินในธนาคารยุบโอเคมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่สีไม่เห็นทำแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราทำกลับถึงบ้านลูกหัวไม่รู้กลับไม่ได้แต่ลูกค้าชอบอันนี้ปาซิเลียนนี่ก็คือเป็นตัวทริปเมนนะหลายคนบอกผู้ตายแล้วทริปเมนทำไมใช้ความร้อนไอตัวปาซิเลียนนี้จะซึมเข้าไปในเส้นผมได้ต่อเมื่อใช้ความร้อนผ่านเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดผมฟูมากความร้อนจากตัวนิ่มอาจจะไม่พอให้หยิบมากเราอาจจะใช้ไฟแท็กนะเป็นตัวนำไฟแท็กกระมังตาเนี่ยพอล่างแล้วพอแหมคุณเล่นคุณร้านบอกว่าฉันกลับบ้านเราจะไม่ทำเราเพิ่งหัวพอเนาะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดใครชอบของถูกแล้วก็อยากได้คุณภาพดีๆชอบต่อราคาคือสักแล้วก็หนีทอดเดียวแล้วที่เหลือไม่หนีให้ราคาครึ่งหนึ่งนะ 5,000 หรือ 2,500 ทำได้นะคะสักเสร็จแล้วก็ไม่หนีราคาน้ำยาเสร็จแล้วคุณก็ไปหนีที่อื่นได้คุณแม่เนี่ยจะของคู่เนี่ยจะแจกให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งเห็นไหมครับคู่อย่างนี้เลยนะนี่แล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จเหมือนเดิมจะทำทำไมจะเอามาให้คล้ายกับที่เราหนีบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะเส้นผมกันเราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแห้งเสียเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวที่เน้นนะฮะไม่เสียผมที่ฟอกมาก็สามารถทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนคือผมที่ฟอกมาหรือผมที่เสียมากๆอย่างเงี้ยโตโน่มาที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็น
ย่างผมแบบนี้อันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพอกมาอย่างเงี้ยยืดไม่ได้ดัดไม่ได้แต่ลูกค้าเป็นคนผมฟูแล้วก็หยิกแต่ผมไม่พอกมาอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือต้องเข้าร้านแล้วก็ไดเอาถึงออกแม้ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เลยมีตัวนี้เข้ามาชื่อว่าบาร์บิเลียนเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักแล้วล่ะเป็นทิพเมนพอกมาก็ทำได้ดัดมาก็ทำได้ยกเว้นคุณตายแล้วทำไม่ได้นะคะลูกค้าตายแล้วทำไม่ได้นะเดี๋ยวใส่บาตรบัตรเลี้ยงไปให้นะเดี๋ยวมาใส่ถุงแยกน้ำแยกเครื่องไปให้แล้วคุณไปหยิบกับเราเองทุกอย่างทำได้หมดเลยถุงแห้งเสียขนาดก็ทำได้นะตัวใหม่บางคนก็บอกว่าถ้าเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเขาห้ามสระผม2วัน3วัน8วันเลยก็ไม่รู้แล้วมีหลายวันบางร้านก็บอก2บางร้านก็บอก3ที่ก็ต้องสระเลยนะคุณก็ต้องสระตัวนี้ทำแล้วก็สระได้เลยเนี่ยทำออกจากร้านไปปุ๊บเดินผ่านร้านไหนคุณอยากสระคุณเข้าไปสระได้เลยบางคนสระผมเช้าก็สระนอนก็สระเย็นบ่ายกลางวันบ่ายสามบ่ายสี่สระสระทำไมเพราะชอบสระผมตลอดเวลาก็สระได้ตรงนี้สระได้เลยบางคนบางคนไม่ได้เลยเนี่ยต้องสระผมตลอดสระทุกวันบางคนนอนอยู่ตีสามพอดีขึ้นมาโอ้อยากสระผมทุกคนอยากสระผมก็สระได้ผมไม่ถึงตัวพี่อมครับเมื่อไหร่จะไลฟ์สดตำส้มตำกันอีกครับโอนตังค์มาสิรู้ไหมว่ามะละกอที่พารากอนมันแพงมากสยามไม่มีนะจ๊ะวันก่อนอยากกินส้มตำพี่จะเขาเอาปูให้มามีปูมีกุ้งมีกุ้งมีอะไรนะมีหมึกปลาโลมาปลาวาฬเขาให้มาเราก็เลยพูดตายแล้วมันเยอะมากวันนี้เราไล่ตำต่ำผมก็เลยบอกพูดตายแล้วอยากจะทำต้มตำกันเลยเพราะว่าร้านปิดแล้วก็เลยบอกให้ท็อปกับใครนะแม่ไปซื้อของบอกให้ไปซื้อที่โตเกียวเพราะว่าก้อนนั้นมันแพงโตเกียวเขาก็ปิดก็เราไปดึกเขาก็เลยเดือดอ้อมมาที่ตลาดก้อนได้มะละกอหน่อยนึงไม่มีไม่มีมันไม่มีสิมันมีไม่มีก็เรื่องของมันติคือเมื่อก่อนมันมีแต่วันที่มึงไปซื้อไม่มีจะเล่าให้ฟังก็คือเอาเรื่องของเมื่อก่อนกับที่ไปล่าสุดรวมกันมึงก็เลยมะละกอไม่มีละโอเคก็คือไปซื้อของที่มะละกอเป็นห้างใหญ่โตที่สุดในสยามเนาะเมื่อก่อนลูก120ตอนนี้ครับมันไปปลูกที่จุดยอดตึกเรือบัวแล้วมันแพงขนาดนั้นกะหล่ำเท่าไหร่นะ280 180เลยก็มีนะได้เครื่องตำต้มตำมา1ราคา800บาทแพงมากแพงกว่าเครื่องทั้งหมดในร้านค้าร้านต้มตำเนี่ยร้านต้มตำมันก็เปิดร้านลงทุนกันไม่ถึง500นั่นไงได้ตั้งหลายครกแต่ฉันไปซื้อมาตำแค่ครกเดียว100มะละกอน่ะก็เลยที่ว่าถ้าแพงขนาดนั้นน่ะกูไม่ปอกเปลือกนะกูสับได้ทั้งเปลือกเลยใช่มันแพงแต่เขาก็ไม่เหมือนที่อื่นนะมะละกอที่มะละกอน่ะปุ๊บกรอบวันนี้ซื้อมาลูกนึงทำหล่นจากโต๊ะหล่นปุ๊บเอ้าแตกเลยเออกรอบมากจริงๆแตกเลยโอ้กรอบจริงๆไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นเหนียวจริงๆที่ใส่ในน้ำคลองเหนียวที่เขาแบบที่เขาต้องเอาในน้ำแม่เอเวียนก็ลองทำไปคือผมยาตะวันนะถ้าเราหมดอมรินทร์เมาส์มอยซอย8น้ำข้าวเปล่าน้ำข้าวน้ำข้าวจะคลองเตยอะไรบ้างเขาเหมือนว่ามันก็ปุ๋ยเหมือนกันถามเอาไหมจ๊ะส่งมาให้มะละกอหมายถึงว่ามะละกอไม่ได้แพงขนาดนั้นในกรุงเทพหรอกแต่ในห้างมันแพงเพราะว่าในห้างอย่าลืมที่ว่ามีค่าแอร์ค่าน้ำค่าเรือนนั่งพนักงานเนี่ยนะไหนจะค่าจับในสระหมูที่วิ่งในห้างเขาลงทุนหลายอย่างนี่หรอไหมเดี๋ยวก็ต้องให้เขาเงินหนูตาจะเดินไปถึงสับลื้อเลยใช่ไหมอะไรนะก็หนูตาจะเดินไปถึงสับลื้อเลย
ถ้าเกิดหนูวิ่งเข้าไปในห้างมาป้ารู้ไหมว่าเขาจะทำยังไงเขาจะไม่จับหนูตัวนั้นนะเขาปิดห้างเลยแล้วไม่เปิดใหม่เพราะว่าห้างเป็นประกบเขาไม่เอาเลยไม่มีอ่ะเอาหรอใช่ไม่น่าใช่แล้วนะเนี่ยอ่ะขอถามพี่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกถามแค่ว่าพี่เอามากรไหมเดี๋ยวเขาส่งมาให้ไม่ก่อนนั้นเนี่ยฉันเพิ่งขึ้นชั่วโมงไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเขาว่ากดอาจจะเป็นที่มือถือหรืออาจจะเป็นที่ตัวเจ้าของเฟซเองเพราะว่าเจ้าของเฟซเนี่ยคนชอบดูแต่คนก็ไม่ดูด้วยเนี่ยผมไม่ได้โกหกอ่ะจริงๆรถมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆต่างซื้อรถเดี๋ยวซื้อรถเดี๋ยวซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ซื้อเยอะอะไรไม่ได้ซื้อเยอะหมดเลยบ้านหรือก็ไม่ให้นกบินผ่านก็บอกว่าเดี๋ยวนกขี้ใส่เดี๋ยวเลอะหนีด้วยซื้อรถมาก็ถลอกนิดนึงก็ไม่ได้ฝุ่นก็ห้ามเลยซื้อทำไมซื้อก็ใส่งงนะมาลงมาแรงอะไรเงี้ยคอนโดซื้อมาก็ห้ามบินเข้าไปงงมากนี่มีปัญหากับรถเพราะว่ารถเป็นเรารอยของเขาเนี่ยคือเขาเล่นใหญ่มากนะแต่จริงแล้วมันเป็นขนแมวขนรถมันไม่เห็นเลยถ้ากลัวรถเลอะหรือว่ากลัวรถเป็นรอยแนะนำให้ซื้อรถแล้วยาวออกจากศูนย์จอดไว้ที่นั่นนะเป็นคำถามลับๆคนละข้างใช่สายอะไรไหมไม่ใช่อันนี้สุรารีสุรารีอะไรครับเขาพิมพ์มาเขาคนละข้างใช่ไหมไม่ไปไหมบอกฟังสนุกค่ะลืมพิมพ์บอกไหนนะครับไหนเขาบอกนินทาผีปอบระวังนะของฉันเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อมาปุ๊บไปจอดไปที่ห้างที่โลตัสจอดไปที่โลตัสตรงแถวบ้านและยีนังสนีมันซื้อของเยอะแล้วมันก็เห็นรถนะเห็นรถเห็นนะลงมาจากจราจรที่บอกนะและทั้งรถนั้นนะจอดอยู่ตรงทางบนพอดีมันเห็นไม่ไหวรถมันก็เลยพุ่งมาโดนรถบี้เลย6ปีนะ5ปีนะทุกวันนี้ก็ยังบี้เหมือนเดิมแล้วตัวมีเงินตั้ง 2,000 ล้านเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังบี้เหมือนเดิมประกันนะเขาชอบฉันมากเลยนะประกันรถอะชนบ่อยไม่ชนด้วยแล้วก็ทุกอย่างบี้แดงหมดแต่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งแม่งเลยบอกไหมบอกนินทาพี่แจ็คเหรอไม่ไม่ได้นินทาเล่าให้ฟังแล้วทำไมอ่ะปวดรถเลอะปวดบ้านบอกไหมนะบอกฟังไปทำงานไปเพลินดีไม่ได้ไลฟ์วิดีโอเลยเมื่อก่อนผมไม่ชอบทำไลฟ์วิดีโอแล้วก็ทำกับข้าวทำนี่ทำนี่ใช่ไหมใช่ไม่ค่อยได้ทำเลยเพราะว่าไม่ว่างไม่หรอร่วมเกโต้ได้2,000ล้านใช่ไหมอะไรนะธุรกิจ2,000ล้านใช่ไหมใช่ว่าฉันจะให้ธารากอนแล้วก็มาบุญพองย้ายออกเพราะว่าฉันจะซื้อที่2,000ล้านเหรอใช่ซื้อไปทำอะไรอ่ะฮะซื้อไปทำอะไรปลูกมะละกอฉันมีเงินเยอะมากเงินในคืนเลยนะเนี่ยไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรวะไอ้ป๊อกเด้งใช่ใช่เก้าปีเก้าปีไอ้เงินเทียนตุ๊กตาเมื่อคืนเมื่อกี้เสียไป10,000,000ได้ไหมเมื่อคืนเสียไป15,000ล้านเครียดมากไม่รวยทำไม่ได้นะนี่เดี๋ยวกะว่าได้มาสัก20,000ล้านนี่จะให้พารากอนเนี่ยย้ายออกไปเลยซื้อที่ปลูกมะละกอเล่นเงินพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวจะเข้าครัวแล้วก็จะทำนี่กุ้งอะไรนะลาบกุ้งอร่อยเคยกินไหมกุ้งเนี่ยกุ้งก็ไปทำกุ้งใช้น้ำปลาเอานั่นแหละเป็นตับแล้วก็เอาไปใส่ในข้าวคั่วทำเป็นลาบโอ้อร่อยแซ่บตายไลฟ์สดไหมพี่ทำไม่เหนียดหมดอะไรนะเหนียดหมดเหนียดหมดกูเล่นไม่ได้ไรเลยไม่มีเวลาไม่ได้งานเยอะนะ
ไม่มันมาเป็นช่วงช่วงเมนหมดเมนหมดบอกไม่ว่ามันมีเพราะมีความรักมาซีเรียสเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แพงมากแต่ที่แพงคือตรงนั้นค่าไฟหนีบนานมากมาซีเรียสในขวดละ300แต่ค่าไฟเนี่ย27,000แพงมากกับค่าน้ำเมื่อกี้สระผมไปครึ่งชั่วโมงผู้พาลุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องรีบเอายาคาราให้ถึงนะหวัดแดดแอร์ร้านนี้ก็แปลกเนาะตรงนี้คนตรงคนยืนทำงานไม่เย็นลูกค้านอนสระผมหัวเปียกน้ำหนาวมากต้องงงเย็นที่คิดดูที่ว่ามันเป็นที่แอร์หรือมันเป็นที่นึกออกปะจะไม่รู้เรื่องนะว่าจะไม่พูดอะไรเลยเอาหรอหนาวก็ต้องทนถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณป่วยคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลไม่ใช่คุณจะมาเปิดปิดเปิดปิดปิดแอร์นึกออกปะเพื่อเอาตัวเองมาทำอะไรนะแอคขับแรงอ่ะคือลูกค้าเข้ามาใช้บริการเขาต้องการความสบายช่างเขาว่าทำงานเขาต้องการความสะดวกสบายเปิดแอร์เย็นแล้วก็ใดผมมันต้องให้ความร้อนแต่อีกคนหนึ่งป่วยปิดแอร์เพราะตัวเองหนาวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ที่เนาะถ้าเกิดป่วยคุณไม่ควรจะไปอยู่ร้านคุณควรจะไปอยู่โรงพยาบาลหรือวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเขาบอกดูข่าวพี่ไข่มุกยังคะเสียแล้วฮะใครเสียนะเสียเหรอพี่ไข่มุกพี่ไข่มุกโอ้ยตกใจหมดเลยพ่อแม่ครับไม่ใช่อุ้ยองค์พุ่งจะดูเขาเนี่ยผมเมื่อผมกำลังเปิดดูอยู่เขาเป็นยังไงเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหตายแล้วพี่ไข่มุกใช่เป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งไข่มุกไข่มุกเป็นนางเอกช่อง3เก่าอุ้ยสวยเหมาะกับเธอมากเลยนะชุดที่มาเหรอครับเออนั่นแหละโอ้ตายแล้วสงสารเลยแม่ผมชอบเขามากตายเลยนะฮะตายแล้วใช่ไหมเพราะว่าองค์เพิ่งจะดูเขาไม่นานนี้เพราะว่าปวดหมดทั้งตัวอุ้ยเสียใจจังเลยแต่อันนี้เขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาเป็นโรคโรคมะเร็งก็คือโรคแต่ของพี่แจ็คเนี่ยคนละลิงลิงทุกวันก็งงมากมันเลงมันเลงมากนะอันนี้ไม่ได้เป็นโรคแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ็บปวดนิดหน่อยมาให้แต่มันเลงเฉยๆกลัวใช่ไหมโอ้เสียใจเนาะมันเลงอย่างเดียวไอ้คนนี้เขาเป็นนางโชว์เป็นกระเทยใช่ไหมแล้วก็ชอบติ้งติ้งโชว์คาเฟ่เรื่องของเรื่องเปื่อยนะปากเขาก็จิกจิกกัดเวลาคนมากินเหล้าตามครับอะไรเงี้ยโอ้ยอมดูเขาตั้งแต่ที่ไหนอ่ะรู้จักไอ้แม่ตักเองพ่อครัวไม่ต้องเกิดรู้จักเนาะผมมีคุณที่ไหนบางโคตรเหรอคุณเลยไปอะไรแต่บางเกเป็นบางเกแต่ลูกค้าที่บางโคตรก็เสียชีวิตซะแล้วโอ้ยอมดูตั้งแต่ผมเด็กๆชอบดูมากซื้อหวยเหรอไม่ตายกี่โมงเดี๋ยวดูถ้าน้ำไม่มีข่าวเลยอ่ะคนในที่ดูไลฟ์อยู่เพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้ว่าอย่าเพิ่งไปโพสไปอะไรกันนะเธอบางทีเขาอาจจะนั่งกินข้าวต้มอยู่ก็ได้ไม่บอกแม่กินพวกข่าวเนี่ยก็เชื่อไม่ได้เขานั่งกินข้าวต้มอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เขานั่งหลับอยู่ก็ได้เอออาจจะแบบแสดงละครแสดงอะไรอยู่เล่นมันตอนตายหรือเปล่าเขาบอกออกข่าวไทยรัฐเมื่อกี้นั่นแหละเธออย่าไปเชื่อถึงข่าวปลอมเยอะแยะใช่นั่นแหละเขามีความสามารถมากเลยนะเขาบอกพี่อ้วนรีเทิร์นโพสแล้วนะคะเออเหรอ ใช่เขาสนิทกับพี่อ้วนมากรู้เสียใจเนาะ
ขาอุ้มติดตามเขาดูข่าวเขาเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าเขาเจ็บหนักมากเขาเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วป่วยเขาบอกเสียแล้วจริงๆครับเขาหรอโอ้เจ็บใจด้วยนะตลกมากเป็นคนแบบว่าลิ้นเทตรงมากไม่ตรงมากเลยแต่เขามีความสามารถในการพูดเก่งมากมีคนมาถามพี่เจ้าป่าคนอาออมว่าใช่พี่น้องกันหรือเปล่าหรอไม่ใช่อะไรเหรอถามว่าทำไมไม่ไปอย่างนั้นอย่างนี้ไงพี่ไม่ได้รู้จักเขาเขาไม่ได้รู้จักพี่แจ๊คบอกแม่บอกแม่วันก็พ้นแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าอยู่แอร์ต้องใช้กระติกปักหลุดปักหลุดเอาใหม่เลยค่ะคุณเขาถึงมาปุ๊บปุ๊บเป็นเรื่องเอาตัวหนีไม่ได้เปิดบล็อกเสียแล้วว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละโอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช่ละเขาบอกว่าเวลาเขาขึ้นโชว์บนเวทีอะไรเงี้ยแขกก็จะให้ทิปคุณนะนักร้อยแดงที่ติดแดงอะไรเงี้ยแล้วก็พันกับแก้วแล้วก็ดื่มเขาทำแบบนี้มาต้องกี่ปีนึกออกไหมแต่เขาต้องดื่มนะเขาก็ต้องดื่มเอาเขาต้องดื่มกับทิปเอาทิปนึกออกไหมอะไรแล้วก็ถ้าไม่ดื่มก็ไม่ให้บางคนก็ดื่มไม่หมดก็ลอกเงินคืนเอาตะแก้วไปอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแม่ก็ต้องทำอะไรเงี้ยก็มันเป็นงานของเขาเนาะไม่เพราะคนที่ไปเที่ยวอยากให้เข้าใจนะเขาไม่มาให้ก็ถูกเลยเนาะกินเหล้าเมาอะไรเงี้ยก็พันทิปให้เขาก็ทำแบบนี้มาหลายปีเขาดื่มแบบนี้มาหลายปีไอ้ที่แบบว่าแก้วช็อตเห็นปะบางคนหรือแก้วช็อตบางคนใส่แก้วดื่มเลยแก้วดื่มแบบนี้แต่พันแบงค์500แบงค์พันแบงค์อะไรเงี้ยถ้าแก้วใหญ่ก็ทิปหนักอะไรอย่างเงี้ยก็พันแบงค์พันอะไรเงี้ยแบงค์กาโม่มั่งอะไรมั่งก็เยอะเมาไม่รู้ก็กระเดียกกันเข้าไปอะไรเงี้ยเล่าจริงเล่าปลอมตามขับนึกออกปะก็กินเอาร่างกายแลกกับเงินนึกออกไหมก็นั่นแหละจนเขาเจ็บป่วยอันนี้ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ได้เล่าเขาออกข่าวออกรายการนู้นรายการนี้เยอะแยะมากมายเขาเล่าให้ฟังในรายการรายการของหม่ำของพี่อมดูก็แต่มีแต่คนถามพี่แจ๊คอะที่พี่แจ๊คไม่ได้รู้จักน้องครับแต่พี่อมครับอมรู้จักเป็นการส่วนตัวไหมคะไม่รู้จักครับแต่อมอะชอบดูเขาชอบดูแล้วก็ไปตามดูตามผับตามอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยได้กับเขานะ ไม่เคยได้กันเขามีความสามารถผมชอบตลกมุกเร็วมากมากเร็วมากใช่เราเป็นคนปากจัดมากนะบนเวทีนะลงมาจากเวทีแล้วไม่ได้ทำงานจัดกว่า เล่นหนังตั้งหลายเรื่องที่พี่พจน์อนันต์ไปเล่นนะเล่นเป็นพ่อดีนะใช่เล่นเป็นผีมั่งอะไรมั่งเนี่ยเพราะหน้าเขาเหมือนพูดเล่นไม่ได้ความสามารถเยอะงานนี้ต้องไปหลายคนแน่พี่ดูพี่ดูไปหมดเลยนะเออพี่จะไม่จัดงานมากมากจัดอะไรนะ พี่ว่าพี่ดูจะได้ตายไม่ได้เจอกันนานแล้วก็คิดถึงไปไหนไปจะต้องภาพเหรอจองเหรอเราก็อยากจัดงานแต่เผอิญมันขาดอย่างเดียวทุกอย่างมีแล้ววัดมีแล้วตังมีแล้วมันขาดคนนอนก็ไม่รู้จะเอาใครดีก็ดูแล้วคนก็เหมือนเดี๋ยวจะนอกไปก่อนเลยแล้วถ้าเกิดพี่แจ๊คเขาเป็นอะไรเนี่ยสมมติว่าวันนี้พรุ่งนี้ตายขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องสั่งโรงชนิดพิเศษนะเพราะว่าจะทำโรงเตี้ยไม่ได้ต้องเอาโรงสูงมาปิดหน้าผากฝาปิดไม่ได้หน่อยต้องทำแบบสูงขึ้นมาแบบว่าชนิดพิเศษนึกออกไหมปิดฝาไม่ได้แล้วแมลงเข้าไปวางไข่เป็นหนอนนี่เอาที่นี่จ้าบอกเล่นหนังกับพี่พศบ่อยกับเล่นหนังกับพี่พศบ่อยนี่ก็
มันก็หลายเรื่องอยู่ใช่ป่ะพี่บ่อยเหรอถ้าเขารู้มาก็มีไม่เรื่องนะไม่รู้เขาดูคนละช่องเรื่องอะไรติดเล่นหนังแล้วก็ไม่ได้เล่นละครหรือเปล่าเล่นหนังใช่เขาเล่นหนังง่ายพี่พดบ่อยอะไรทำอะไรกระดาษหรือเปล่าเปล่าครับวันนี้ส่งไลน์ไปหรือว่าไปเลยนะบอกหอแต๋วก็เล่นครับพอต้นเขามันเงาอะไรฮะเงาแบบเงานี่ทำบาทเรียนแล้วนี่เวลาคุณจะเดินตากแดดนี่ต้องการร่มนะอย่าให้ผมโดนแดดนะสงสารผมมากแสบตามากเหนียนหมดแผลต่อตาต่อตาผมมันเงามากคือต้องประโยชน์ต้องแดดเลยไม่อย่าลากผมเลยอ่ะเอาคือด่วนเลยด่วนเลยเร็วอะไรฮะน้องเขาฟังคำสั่งที่แจ็คให้เสร็จพี่บอกว่าเอาคุณพ่อไปล้างผมมันเดินมาบอกเอาไปสระเลยไหมเอาไปสระกันเลยไหมเขาบอกป้นนัยยะด้วยด่วนเร็วเร็วอาค่ะก็ให้เขารับเงินไก่พี่ให้ได้นะฮะอันนี้ออกแล้วใช่ไหมคะได้แล้วถอนแล้วจำไหมคือมาที่แจ้งทุกคนนะเป็นบุญเป็นบุญนะคือตัดผมจนนั้นนี่ครับต้องเราไปยืนใกล้ๆลูกค้าก่อนอันนี้ถ้าเลื่อนไปเลื่อนมาระวังเพื่อนด่าพ่อด่าแม่นะอยู่นี่มานี่มานี่เอาหัวตัวเองไปใกล้หัวลูกค้าพี่หน่อยไปยืนเอาเอาหัวไปนี่ก่อนครับพร้อมใกล้อันนี้คือการเช็คสีการเช็คสีแล้วถ้าเกิดมันเป็นธรรมชาติแดกโอเคแล้วเมื่อก่อนเนี้ยไปไหนก็ไปเราไม่ได้มีลูกน้องอย่างเงี้ยอันนี้การเช็คสียังไงอ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรเอาก้มลูกค้าเอาหัวเธอไปใกล้ๆลูกค้าเอ้ยไม่ใช่เอามันเท่ากันหน่อยซับพอเลยซับพอเลยพอเลยเป็นยังไงคะลูกค้าสว่างขึ้นหรือยังคะไม่ใช่ดำนะนี่คือการเช็คสีมึงอย่าทำสีแฟชั่นนะร้านเราผมไม่ทำเลยเข้าไปเช็คถามว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเขาบอกตาเหม็นมาเรื่องสีกูไม่เห็นมันปากเหม็นมากไม่ได้นะลูกค้าผู้ฉีดมาใหม่ก็มาแซวกูนี่เงินทั้งนั้นเนี่ยหลายแสนทุกแจ้งหน้าผากกูเนี่ยโอ้ผู้ฉีดมาที่นี่คือยอดท่านโนอยู่สวยหน้าผากละมุนละมุนละม่อมก็เคยทุกคนนะเขาฉีดหน้าผากจะตรงเดียวกันหมดเลยทรงเดียวกับภูมิพระสังฆาจารย์อะเนี่ยนะรอบหน้าให้จอดดูแล้วโยนเหรียญเหมือนมากเป็นรูปเป็นคนนี่บอกไหมทางแหลมๆหยดๆเนี้ยแล้วหน้าผากอูดนี่โอ้ยเกินนึงนั้นหลายแสนรอบหน้าให้เขาเจาะดูแล้วเดี๋ยวจะเอาเหรียญโยนไปเขาบอกว่าถ้าเกิดโยนแล้วเข้าเนี่ยบุญดีมากเลยนะนี่หัวทำบุญ7วัน7วามึงต้องโยนเหรียญให้เข้าให้เขาเจาะดูด้วยรอบหน้าอันนี้เริ่มเข้าที่นะเพราะว่าที่แรกหมอเขาใส่ให้หลายโลอยู่ยืนโคนอ่ะยืนไม่ได้เลยด้าทิ่มเวลายืนแล้วมีคนดึงต้องมีคนคอยดึงคอไว้หัวทิ่มไม่ได้เลยที่เริ่มเข้าที่จะทรงตัวได้ไม่โอเคเริ่มชินชินมาแรกๆนี่ต้องเอาลูกน้องไปตามที่คนหนึ่งยุงแขนคนหนึ่งใส่เสื้อที่มีฟูดด้วยนะต้องมีฟูดนะฟูดตัวขึ้นมาดึงหอยดึงไว้ไปโค้ดแล้วมีห่วงยืนตรงปุ๊บหน้าทิ่มหนึ่งหัวทิ่มหนึ่งพี่แจ๊คเขาเปิดด้านลูกน้องเยอะไม่ใช่อะไรหรอกก็หอยดึงแหมใช้ตั้งแต่ไปใช้มีแฟนใหม่ใช้อมยิ้มเป็นนาได้ข่าวแต่เขาบอกว่าเขาอยู่วงนี้เนี่ย
อะไรนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยอยู่กับไม่พี่เนี่ยไม่สมัครงานจริงกูบอกเหมือนโหนกปลาทองครับโหนกปลาทองโหนกนี่มันเป็นศัพท์ของคนที่อยู่ที่ราบสูงนะคำถามโบราณมากไปอ่ะคำถามโบราณมากถ้าคนไม่ใช่ท้องถิ่นเขาไม่เข้าใจเขาจะงงโหนกเกิดมาก็ไม่เคยไปเป็นกระเทยแบบประมาณที่ต้องแต่งใส่กระโปรงอยากจะรู้นิดนึงว่าเขาเดิมพันกันหรือว่าใครฉีดหน้าผากสูงสุดลักษณะหรือยังไงคืออยากรู้ว่าทำไมทุกคนฉีดสูงแข่งกันล่ะเวลาไปเดินยืนเรียงกันเนี่ยหน้าผากปูดแข่งกันหมดมันบอกถึงฐานะจ้าหรอจ้าต่อไปนี้จะไม่มองว่าเขาแปลกแปลกจะมองว่าเขาเนี่ยยิ่งรวยยิ่งสูงยิ่งรวยยิ่งสูงยิ่งรวยคนไม่มีเงินทำไม่ได้นะจ้าโอเคเข้าใจแล้วทุกวันนี้ผมมองว่าเฮ้ยยิ่งแปลกแปลกใส่เงี้ยใส่ทองไม่ได้จ้าโดนต้อนจ้าใส่กินเลยนะราคามากคนละยุคนะจ๊ะโอเคเข้าใจแล้วงั้นองค์เข้าใจผิดมาตลอดเลยองค์คิดว่าเขาเป็นพวกนี้เอเลี่ยนแต่จริงๆแล้วนั่นคือองค์บอกคุณฐานนะบอกว่าดูคุณสุมาณีสิคะรวยมากนั่นคือบอกบอกแต่คุณสุมาณีก็ไม่ได้ผ่าปูดแล้วนะแต่เขาก็รวยแล้วก็เงินไม่แต่ว่าเขาเรื่องงานใช้หน้าม้าเลยนะหน้าม้าเปียกอ๋ออ๋อหรอลองดูสิไปเดี๋ยวข้างหน้าต้องขออนุญาตนะคุณท่านการขอบคุณมากที่ไม่รู้ว่าอยู่ขนาดไหนไม่รู้ว่าอยู่ขนาดไหนอันนี้ลูกค้ารีบมาเนี่ยรีบเลยเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปเลยต้องมวยแล้วเหมือนกันยืนอีกนานแล้วเนี่ยมาทำผมที่นี่ก็ต้องเอาเวลาเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วคุณจะมาสั่งสองชั่วโมงเสร็จไม่ได้แจกไงโชว์ไม่ได้เสร็จยืดผมเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้นะครับแต่เช่าได้ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดเช่ากี่ชั่วโมงคะได้เห็นไหมรีบเข้าไปก่อนไปก่อนเลยไม่ต้องมาถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณไม่ว่างมาทำผมทำไมคะใช่ไหมบางคนนะดาดสียืดตัดเงินเราก็อยากได้นึกออกปะเพราะว่าสิ้นเดือนมาไหนจะผู้ชายแล้วก็หมาแมวอะไรก็ค่าใช้จ่ายก็มีไหนจะพ่อแม่ล่ะเราก็อยากได้เงินแต่ลูกค้าไม่มีเวลามาให้เราก็เลยต้องทำแบบมั่วๆแล้วก็ยืนดีพายผมเนี่ยปิดมากไม่ปิดมากโกรธกันเลยล่ะเราก็หลอกเขาแล้วเพื่อจะเอาเงินเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกคุณต้องเอาเวลาด้วยนะคะพูดแต่แหนเอาเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงแล้วไม่เห็นเหรอว่าทั้งร้านไม่มีลูกค้าเลยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาคุณเลสวันนี้วันหยุดหยุดกันนานมากเลยนะเขาทำงานกันเลยหยุดที่ไหนของเธอหยุดนะคะตะเลิศวันนี้วันนี้วันรัฐมนูนะครับวันนี้วันรัฐมนูนะคุณออนูนกว่าหน้าผากอีกหรอมีนูนกว่านี้อีกไหมคุณถามเลยตัวเองเมื่อวานเนี่ยอีกของขวัญกับใครนะเอฟแมวอ่ะอายุแล้วข้างนั้นนะทำแต่หน้าผากไข่ไปไม่เลิกเลยหมอเคยบอกว่าหมอศัลยกรรมเลือดแบ่งเพศเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมีเนื้อหรือหำที่ใหญ่แล้วก็กระบอกของหำเนี่ยยาวคุณจะได้9นิ้วและแคมที่อวบอิ่มเนื้อมันเยอะไงเธอเข้าใจไหมเพราะว่าเขาต้องเอาไข่ปิ้นออกมาทำนี้เนาะคุณจะได้แคมที่อวบและน้ำเยอะแฉะอะไรอย่างเงี้ยสวยดูแล้วแบบอุ้ยแล้วแค่เห็นแล้วมีอารมณ์ของพี่แจ็คได้3แคมหมอบอกว่าตั้งใจจะทำให้2แคมอวบอิ่มแต่เพลินมันเหลือหมอบอกว่างั้นขอเบียดให้อีกแคมได้ไหมนี่3ชั้นเคยเห็นไหมจริงปกติแล้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนเป็นกระเทยค่อนข้างเยอะนะกระเทยแต่งหญิงเนี่ยจริงแคมป์นอกแคมป์ในมีหมดเลยของพี่แจ๊คทำจะต้องติดลิฟต์นะเพราะว่าชั้นหนามากบ้านนี้เขาแบบใหญ่บ้านนี้นะบ้านเขาต้องเป็นหน้าผากโกบินแล้วก็กระถิ่นใหญ่มากทีนี้บอกว่าคิดว่าอย่าทำเลยเพราะว่าสงสารคนที่เขาต้องมานั่งเหมือนอยู่เขาหิวไม่ได้เหมือนมนุษย์เมื่อวานวันก่อนหิวหมูวันก่อนหิวหมูขอคุณน้องกี่แก้วไม่เท่ากันหิวเท่าไหร่สงสารมันมากเลยอ่ะเพื่อนโอเป็นกระเทยหลายคนนะพี่แจ๊ค
ต่จิ๋มมาส่วนมากทำออกมาแล้วอ่ะเออมันจะเป็นแบบเหมือนจิ๋มหมาอันเล็กๆนึกออกป่ะนิดนึงนึกออกป่ะของผู้หญิงมันจะกว้างๆใช่มั้ยยาวๆเงี้ยแต่ของมันจะเป็นเหมือนแบบติ๊ดๆนิดนึงนึกออกป่ะมันจิ๋มหมาอันนี้เพราะว่ากระเทยเนี่ยเขามีความเตรียมพร้อมตั้งแต่เด็กโดยการกินยาคุมแต่พี่แจ๊คเขาไม่ใช่กระเทยแต่เขาชอบแต่งหญิงมันก็เลยใหญ่และยาวมากถ้าเกิดพี่แจ๊คตั้งใจอยากจะเป็นผู้หญิงจริงเนี่ยสวยเลยนะอ่ะไม่ใช่สวยพี่แจ๊คคงกินยาคุมตั้งแต่เด็กเนาะจะมาแทนพี่ไข่บุ๋มเออแล้วก็งงพี่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ยาวยืดเยื้อครับยืดเยื้อควรยืดยาวยืดเยื้อรู้ครับนั่งเด็กตัวนี้นึงเนาะลูกค้าประจำหรือลูกค้าอะไรเนี่ยโอ้ที่ทำหลายปีมากทำตั้งแต่ร้านเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยจะปิดทำอีกครั้งหนึ่งธรรมนาธรรมนาหรือเปล่าใช่ธรรมนาแล้วร้านเปิดนี่เขาก็มาเลยลูกค้าคนแรกเดินผ่านเราใช่ไหมเดินผ่านเขาบอกว่าร้านตรงนี้มันแปลกๆลูกค้าเข้าแปลกๆคิดว่าซ่องไม่ใช่เขาบอกคุณบอกว่าร้านเออที่คุณมาอ้ําไปร้านทำผมจริงๆมีคนอาหรับขึ้นมาก่อนแรกๆแต่ไม่มีจอทีวีหน้าร้านออกขึ้นมานวดกับหูจะขึ้นมานวดกับหูพอขึ้นมาเจอพี่แจ๊คเจอคนยืนอยู่นวดไม่ล่ะเอาไม้ดีกว่ามันไปดีกว่าจะหาไม้จะมานวดกับหูเขาคิดว่าตรงนี้เป็นที่นวดนี่นวดมันติดกล้องวงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาติดกันเลยนะติดทีวีหน้าร้านเลยจะให้การรวยจะให้การขอบจะให้นวดจะให้ชักมาเออใช่ไอ้ที่จริงนะคนขึ้นมาตัวมันก็หมดเลยไม่นวดกับหูจริงมันก็กล้าขึ้นมาถามนะว่ามีนวดอย่างนี้ไหมบอกนวดอย่างนี้ไม่มีมีแต่อย่างนี้มันก็ขอเอาไม่เอาค่ะไปคิ้วมีวูแมนไหมไม่มีค่ะมีแต่เลดี้บอยมาไปเลยเหนื่อยแล้วไม่เอาผมไม่ได้แกโอ้โหยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังขึ้นมาถามมันนวดมาเป็นอาหลับมาสักคนตรงนี้มันก็เพราะก่อนนี้เราพี่แจ็คยังไม่สวยขนาดนี้ไงหน้าเหมือนไอ้ดุลนะเหมือนไอ้ดุลใส่กระโปรงของไอ้ดุลแต่พี่ดุลเขาอะไรนะไม่เคยโอกาสเลยนะพี่ดุลเคยบอกว่าเขาไม่เคยโอกาสเลยไม่เคยแบบเสียใจให้พี่ใครพี่ดุลพี่ดุลเธอไม่รู้หรือไม่ดุลมันประสบอุบัติเหตุแล้วชนกับต้นไม้เราคุยกับมันรู้เรื่องได้ยังไงเธอจะไปคุยกับไอ้ดุลดูเรื่องได้ไงในเมื่อพี่แจ็คเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกูยังไม่เคยเห็นพี่แจ็คไอ้ดุลเลยพอพี่แจ็ครู้ว่าคุยทำไมดูเรื่องคุยไม่ดูเรื่องคนที่คุยดูเรื่องเนี่ยมึงต้องไปนะตรงไปแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายสีสัญญาอยู่ตรงนั้นมึงไปหาหมอแล้วก็พามันไปด้วยไม่ใช่พาใครนะแต่ก็ดีนะเพราะว่าสาขาที่เราเปิดอะตรงงามวงวานตรงไปนิดเดียวเองรับงานได้เลยนิดเดียวยื้อเยื้องกับสีพันยาไงว่าสีพันยาใกล้เลยตรงนนทบุรีลูกค้าเดินไปเยอะนะเดินผ่านไปผ่านมาก็มานั่งอะไรก็ไม่ทำแล้วนั่งประมาณ15 นาทีแล้วก็เดินไปก็ไม่ทำนะถามก็ไม่ตอบเออมีไหมนะมีนะมีวันก่อนก็มานั่งทุกวันเลยนั่งมานั่งนั่งคุยอย่างนี้ใช่มาในร้านมาในร้านเขาถามว่าทำอะไรไหมไม่ทำอะไรเลยไม่ทำไม่ตอบไม่บอกไม่คุยเออก็ไม่บอกและแล้วแล้วผู้จัดการเดินไปหาแล้วก็ไม่ถามเอ้ยไม่ทำไม่คุยแล้วก็เตือนไปมีหมดเลยนะอันนี้ก็ต้องไปถึงท่านยายอีกคนนึงนะคนที่ลูกค้าฝากด้วยฝากด้วยฝากต้นเอาไปตุ่มโรงพยาบาลเขาก็อยากจะไปหาหมอแต่พวกเขาไปไม่ถูกเมื่อวานก็มาที่เมื่อกี้ฉันสัมภาษณ์แล้วนะจ๊ะความรักของน้องไมค์กับน้องแบกโอ้โหถามเองเนาะเขาเจอกันได้ยังไงฉันถามแล้วจ๊ะฉันสัมภาษณ์แล้วใครกับใครนะน้องไมค์ไอ้น้องเลยนะน้องไมค์น้องนายน้องนายกับน้องแบกน้องแบกคนที่ป่วยไม่ใช่แบกแล้วน้องนายป่วยป่วยหนักไม่น่าเชื่อเลยว่าอนาคตของเธอจริงแน่นอนเสียใจจริงๆเอ้ยไม่ใช่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะแม่เขาน่ารักนะคือการที่ว่าบางทีคนเราอ่ะไม่เราไม่เข้าใจคิดว่าคนหน้าตาดีมีแฟนตอนที่ผ่านมาที่เราต้องคิดตัวเองว่าเราพลาดเรื่องอะไรหนึ่งเราไม่ยอมทักคนอื่นก่อนเราไม่ยอมคุยกับคนอื่นก่อนเรารอให้คนอื่นเข้าหา
แต่แล้วก็น้องเขาเช็คอินที่นี่ไงเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็เช็คอินว่าอยู่สยามไอ้นั่นไอ้ช่างเราก็เลยทักอินบ็อกไปมาทำอะไรที่สยามที่สยามจีบกันได้เป็นได้เข้ามาเป็นเมียเลยถึงบอกว่าสวยไม่สู้วัยเออสวยไม่สู้วัยจริงๆนะวัยเท่านั้นน่ะแล้วพี่เองมานั่งคิดแล้วพี่ไม่เคยทักเลยอ่ะพี่ไม่เคยทักใครนะอย่างเงี้ยพี่ไม่เอาพี่อายอ่ะโอเคไหมเท่าไหร่อะไรนะ500ถามเลยเนาะเสียเวลาเสียเวลาจะให้เวลาไปดูกินข้าวดูหนังเหรอรุ่นนี้ไปดูหนังเนี่ยเดินแอร์นึงกูก็หลับแล้วถูกมั้ยดูไม่ได้เออเสียงดังคนเยอะหนังกูเย็นหัวนั่งได้5นาทีกูปวดฉี่แล้วเออ3นาทีไปนั่งอยู่อ้าวปวดฉี่แล้วไปกินไปดูหนังกับเด็กเด็กก็เด็กพวกแกพวกเราก็ต้องแอปเด็กด้วยกินพวกไอ้เหี้ยเยี่ยวแตกดูหนังครึ่งนึงเยี่ยวกับปล่อยนึกออกวะเออรุ่นนี้ไม่ได้นั่งไม่อยู่แล้วใช่มั้ยนั่งไม่อยู่เยี่ยวแตกแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยวไปเยี่ยวคนร้ายหนังเรื่องเยี่ยว8รอบกูไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เยี่ยวตลอดเออทำไมเนี่ยนางเอกตายแล้วออกมาที่ดอกบ้านอะไรไฟไหม้เอ้าเป็นเนี่ยเลยไหม้มาอ่ะกำลังดูเอาคุณเข้ามาจะปลูกบ้านใหม่อ้าวบ้านโดนยึดอีกแล้วอะไรกลับมาเสร็จพระเอกตายนางเอกแต่งงานใหม่ไม่รู้เรื่องโดนเงี้ยวนึกออกปะก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่เลยไม่มีเวลาที่แบบว่าไปเดินห้างกันไปเดินแอปแอลอะไรอย่างเงี้ยเออยังหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่แม็กกล้าเนาะกล้าทักไปก่อนแล้วก็จีบเขาก่อนไอ้แบ็กอะแต่แม่เขาก็มันไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนอื่นน่ารักนะเพราะว่าน้องเขาไม่ต้องคุยกับใครเยอะแล้วน้องเขาไม่อยากจะคุยกับใครน้องเขาคุยคนเดียวนะคะเพราะน้องชอบอยู่คนเดียวนั่นแฟนอีแบ็กนะคะชื่อน้องนายนะคะหน้าตาดีมากอายุ19เองอ่ะเนาะนี่เธอวันหลังอ่ะไอ้คนนี้นายชื่อนายเนี่ยคนดีชื่อนายชื่อน้องนายไอ้ดูนิดนึงนะว่าข้างขาของแบงค์ในห้องมันแห้งในตกสะเก็ดไหมหรือยังไงเออบางทีก็ช่วยเป็นเขาก็ไปอยู่บ้านต่างเขาแล้วก็ขัดกับนิดนึงเพราะว่ากลับมากรีดหน้าร้านเดอีแบงค์ของกรีดหน้าร้านแน่เลยสเต็ปของเขาเวลาเขาทำงานจะเดินมันแล้วลูกค้าก็นั่งอยู่นี่ทำตรงไหนดีครับทำอยู่ข้างนอกกางเกงไม่ได้ทำอะไรกางเกงเขารักกันดีอยู่ก็มาเลิกกันนะพี่ลุงอะไรอะไรนะยังไงเอาใหม่กับเขาเล่าเต็มมาแล้วทำนี้อย่างเงี้ยเริ่มใหม่ค่ะนั่งอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะนั่งแบ็กมาแล้วอ่ะแบ็กมีลูกค้าจ้ะลูกค้านั่งอยู่ตรงนั้นปฏิงานตรงไหนดีครับแล้วก็ยืนดูลูกค้าพี่แจ็คตัดผมเนี่ยเขาจะใส่ผ้าคลุมอันหนึ่งอีออมอีแบ็กเข้ามาอีแบ็กเข้ามานะแบ็กพูดเล่นไม่ครับตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่เราก็บอกเขายังไม่ตายยังไม่ตายเหรอไม่ใช่เคยเราก็บอกว่าอย่าทำแบบนั้นตายอยู่เนี่ยเขาจะมองว่ามันดูไม่ดีใช่บอกไหมมันดูไม่ดีกูไม่ได้ยุ่งเลยอีแบ็กอีโอมมันพูดคนเดียวที่ไม่ดูเรื่องน้องเออสูดดึงออกล้วงใต้ล้วงตกสูดแล้วก็ไม่รู้เรียบร้อยเรียบร้อยจ่ายตังหรือว่ายังไงคะเรียบร้อยให้ 20% ต่อไปล้างเองป่ะมวยมากเลยผมเยอะมากล้างอันนี้เหล็กผมยังไงเราไม่ได้ลองหรือลองแฮร์อะไรจริงๆถ้าในคนทั่วไปที่เขามีเนื้อผมปกติตอนที่ผมมีเดียมคือผมป๊อปแต่อันนี้ผมมีเดียมแต่ผมหนาเท่ากับเวที่ลองอันนี้เป็นเวที่ลองโปะไม่ลองโปะคุณเล่นหนาแต่ก็ไม่สนใจว่าคุณจะมาหรือไม่มาอีกเพราะว่าคุณไม่ค่อยได้มาบางทีเราก็บวกเต็มที่แล้วเพราะว่าอีกนานมากกว่าคุณจะมาคุณก่อนเรื่องทำอาชีพแล้วมาก็ไม่มาก็ไม่ต่างกันนะลูกค้ามาเพื่อนมาไม่ต่างเพราะฉะนั้นคุณมาปันให้แดกค่ะคุณเล่นมาแค่เดียวเอาให้คุ้มเพราะว่าเขาไม่ได้มาบ่อยแต่ถ้าเกิดมาบ่อยๆเนี่ย
ผมยาวเท่านี้ประมาณ750แต่อันนี้ประมาณ 8,500 คุ้มนะคุ้มไหมบางทีตัดผมที่เด็กเนี้ยเด็กอยู่ม .6 แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศหายไปนานเลยจนโตเป็นหนุ่มจบปริญญาตรีกลับมาบอกว่าพี่เอาตรงเดิมตรงเดิมตรงอะไรวะตรงนักเรียนที่มาก่อนที่ไหนเราหรือยังไงเราก็ต้องตรงเดิมของลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องดูด้วยว่าระยะห่างเนี่ยที่มาหาเนี่ยกี่ปีแล้วนึกออกไหมลูกค้าเนี่ยตรงเดิมจำไม่ได้บางทีลูกค้าบอกกับบ๊อบเทลืมถามว่ามันเทข้างหน้าหรือเทข้างหลังลูกค้าที่ทำออกมาคือข้างหน้าตั้งข้างหลังยาวเป็นบ๊อบสุดย้อยไหมบ๊อบสุดแค่ห้อยเองบ๊อบสุดย้อยบางทีเอาเทข้างหน้าข้างหลังจำได้บ๊อบสุดย้อยนะคะนุ่มมากจ้าให้กี่แบ็คจะไม่รู้จะไม่รู้แบบเจออยู่ว่ามันพูดเสียงแก่จะไม่รู้เรื่องนะจ้าอีแบ็คกูทำงานกูทำผมโดนมันพูดเสียงค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะครับผม